เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SVB TV 999 และรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนเจ้าวาดองค์ปัจจุบันในวันนี้ได้รับความเมตตาจากท่านพระอาจารย์จรัญทักขายาโนท่านเจ้าวาดจากวัดหลวงคุณวินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่มาตอบปัญหากับสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมาพระวินัยอุทาโยดำเนินในการในวันนี้รายการธรรมสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึงเวลา 18:00 นสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์02-496-1163 02-496-1163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์02-496-1164 02-496-1164และฝากคำถามผ่าน SMSมาที่422-1080 422-1080นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงแรกครับ ก็เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็มาเจอกันในรายการตอบปัญหาเราก็มาคุยกันเรื่องการประพฤติปฏิบัติและปัญหาแต่ละท่านก็อยากจะไปเขาเรียกว่าพ้นทุกข์ก็คือนิพพานอยากจะพ้นทุกข์อยากจะไปนิพพานกันทั้งนั้นก็คือความทำลายกิเลสต่างๆการสิ้นไปซึ่งกิเลสน้อยใหญ่ต่างๆซึ่งเราก็ต้องปฏิบัติอย่างถูกต้องเท่านั้นถ้าไม่ถูกต้องกิเลสเราก็ไม่หมดนะก็วันนี้ก็เราก็มาคุยกันเรื่องประพฤติปฏิบัติเพราะวันนี้การ รายการนี้ก็เป็นรายการที่เกี่ยวกับเรื่องทางใจเกี่ยวกับเรื่องการประพฤติปฏิบัติโดยมากนั้นคำถามของเราบางคนก็ไม่กล้าถามนะแต่ว่าชอบฟังให้คนอื่นถามแล้วคำถามคนอื่นถามก็อยากจะรู้ด้วยเป็นคำถามที่ตัวเองก็พอยได้จากคนอื่นอันนี้ก็โทรมาได้เลยนะช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงที่ยังว่างอยู่ระหว่างที่ยังไม่ได้โทรนี้ก็คงจะพูดธรรมะไปพลางๆก่อนแล้วก็มีปัญหาก็โทรมาได้เลยไม่ต้องเกรงใจก็จะเว้นช่วงเป็นระยะให้นะการประพฤติปฏิบัติธรรมนี่เนี่ย เราจะต้องประพฤติปฏิบัติจนกว่าจิตของเรากับโลกขาดกันเขาว่าขาดกันก็หมายถึงว่าจิตเรากับอารมณ์เนี่ยไม่ผูกพันกันแล้ว ความผูกพันนั้นจะไม่มีแล้วฉะนั้นจิตเราเนี่ยตราบใดยังผูกพันกันอยู่กับโลกตราบนั้นก็เราก็ยังหลุดพ้นไม่ได้ถามว่าจิตเรากับอารมณ์เนี่ยอะไรไปหาอะไรส่วนมากแล้วคนจะเข้าใจว่าอารมณ์มาหาจิตนะความจริงแล้วก็คือจิตไปหาอารมณ์อารมณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในใจเนี่ยจิตเราเป็นตัวการหมดเลยอารมณ์ไม่ใช่ว่าวิ่งมาหาฉะนั้นเราอาจจะเป็นการเข้าข้างตัวเองนะแปลว่าจิตเราเนี่ยอยู่เฉยๆแต่อารมณ์เข้ามาหาเองเหมือนกับว่าเรายังมีการเข้าข้างตัวเองเห็นตัวเองว่าไม่ผิดอย่างนั้นความจริงตัวเองผิดนะคือไม่มีหรอกว่าอารมณ์จะเข้ามาหาจิตเนี่ยไม่มีแน่นอกจากจิตไปหาอารมณ์ตอนนั้นเองถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดว่าอารมณ์มาหาจิตเนี่ยพระอรหันต์จะไม่มีในโลกเลยเพราะว่าอยู่ที่ไหนอารมณ์ก็จะไปหาจิตของท่านหมดเลยท่านก็เหมือนเปิดเผยจิตของท่านก็ไม่มีอะไรบดบังอำพรางปิดบังไว้เหมือนก็ว่าไปไหนก็อารมณ์ก็จะไปหาท่านหมดท่านพ้นทุกข์แล้วเนี่ยท่านก็ต้องกลับมาเลอะใหม่อีกเพราะอะไรเพราะอารมณ์ก็จะไปลุมเล้าท่านแม้แต่ว่าเราเป็นผู้มีกิเลสอยู่เนี่ยไปนั่งใกล้ท่านกิเลสของเราก็จะไปรบกวนท่านอยู่ดีถ้าอย่างนั้นเนี่ยการเป็นพระอรหันต์ก็เป็นไม่ได้หรือเป็นแล้วก็จะต้องเสื่อมไปต้องพังพินาศไปแต่ทีนี้ว่าพระอรหันต์ต้องเป็นพระอรหันต์พระยาเจ้าเป็นพระยาเจ้าพุทธเจ้าก็เป็นพุทธเจ้าเพราะว่ากิเลสของท่านหมดแล้วเนี่ย
อารมณ์ภายนอกจะมีเหมือนทั่วไปแต่กล้ำกลายจิตของท่านไม่ได้เพราะว่าจิตท่านไม่หลับท่านไม่หลับไม่ออกมานั่นเองไม่มาไขว่คว้านั่นเองอันนี้นะพระอรหันต์เป็นได้พุทธเจ้าเป็นได้แสดงว่าจิตเราหมดพฤติกรรมหมดการดิ้นหมดการที่จะขวนขวายฉะนั้นจึงเป็นผู้ไม่มีอารมณ์อะไรสักอย่างถึงแม้ว่าตาจะทำงานหูจะทำงานจมูกลิ้นกายเนี่ยทำงานแต่ใจไม่ได้รับเอามาเป็นเรื่องเป็นราวอะไรวางไว้ซะฉะนั้นอันนี้จึงว่า เปรียบเหมือนว่าคนที่ใส่ชุดผึ้งคนที่เลี้ยงผึ้งเนี่ยเขาใส่ชุดเกาะนะฉะนั้นผึ้งเนี่ยรุมทำร้ายยังไงก็แล้วแต่นะก็มีเกาะกำบังนะไม่มีอะไรเข้าไปได้เกาะนั้นก็ป้องกันตัวคนเลี้ยงผึ้งเองไม่ถูกทำลายแต่ความจริงแล้วเนี่ยน่ากลัวที่สุดก็คือตัวเรานะตัวเราเนี่ยจิตเราเนี่ยน่ากลัวที่สุดเพราะมันจะไปอยู่เลยทีนี้การไปของจิตทั้งหมดเกิดจากอะไรเกิดจากความยินดีในตนเราเรียกว่าเกิดจากฉันทราคะความยินดีในตนนั่นเนี่ยเป็นสาเหตุทุกอย่างก็มีสายเข้ามามีสายเข้าจากนนทบุรีจากโยมสาครจะเรียนพรจ่าโยมธรรมการครับหลวงพ่อเจริญพรเจริญพรผมอยากให้หลวงพ่อในแบบว่าผมจะถามว่าการเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยผมอยากให้หลวงพ่อน่ะอธิบายตั้งแต่เริ่มแล้วว่าเราเจริญผมอยากให้พูดแบบให้เข้าใจง่ายๆแบบภาษาพื้นบ้านอะไรเงี้ยการเจริญยังไงคือหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วก็ไล่ไปเป็นตั้งแต่ขึ้นถึงยันไออะไรอ่ะรูปเวทนาสังขารวิญญาณอะไรนะครับผมอยากจะถามว่าเจริญยังไงผมอยากให้พ่ออธิบายให้แบบการเจริญนี่แหละสติปัฏฐาน4นี่แหละครับได้ครับผมครับ ก็คงจะอธิบายย่อๆเนาะเพราะว่าเวลาเราก็ต้องเผื่อเวลาอื่นเพราะว่าถ้าจะยาวๆแล้วต้องมีเวลาเฉพาะนะสติปัฏฐาน4เนี่ยถามว่าสติปัฏฐาน4เนี่ยจำเป็นไหมที่เราจะต้องทำถ้าใครเนี่ยยกเว้นใช้สติปัฏฐาน4ไปทำอย่างอื่นจะไปนิพพานได้ไหมความจริงแล้วไม่ได้นะสติปัฏฐาน4จำเป็นจะต้องทำเพราะสติปัฏฐาน4เป็นเง่าเป็นรากเง่าของทุกกรรมฐานถ้าสติปัฏฐาน4อุบัติขึ้นมาได้เนี่ยมรรคก็อุบัติได้อิทธิบาท4สัมมาปัฏฐาน4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7มรรคมีองค์8อุบัติหมดเลยถ้าสติปัฏฐาน4ไม่เกิดมรรคก็ไม่เกิดเท่ากับว่าสติปัฏฐาน4เป็นรากเงาและสติปัฏฐาน4เนี่ยเป็นบทเดียวที่แตกแขนงออกเป็นทุกบทถึง37ประการนะ37ประการถ้าเราทำประการเดียวท่านเปรียบเหมือนว่าผลไม้มีหลายลูกเช่นว่ามะไฟลำไยเงาะอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าหลายลูกก็จริงมีขั้วใหญ่ขั้วเดียวถ้าเราเด็ดขั้วใหญ่ไม้ผลไม้ 3-40 ลูกนั้นก็เป็นอันว่าถูกเด็ดมาแล้วอย่างนี้แหละคือว่าได้มาแล้วหมายถึงว่าขั้วใหญ่นั้นก็คือสติปัฏฐาน4หมวดธรรมทั้งหมดจะมาตรงนี้นั้นสติปัฏฐาน4เนี่ยย่อลงไปเนี่ยคือการอะไรคือการพิจารณากายเป็นหลักการพิจารณากายเนี่ยถ้าย่อลงไปอีกเนี่ยมีอะไรมีอาการ32ผมขนเล็บฟันหนังบางสังเนื้อหน้าหารูเอ็นอัฐิกระดูกไปเรื่อยๆจนกว่าครบอาการ32ถ้า32เนี่ยเราย่อลงไปอีกเนี่ยเพื่อเราจะให้กระชับว่าสติปัฏฐาน4เนี่ยตัวจริงๆการปฏิบัติเริ่มแรกเนี่ยเป็นอย่างไรเราจะเห็นเป็นว่าย่อลงไปเนี่ยเราจะจับจุดว่าจุดที่แท้จริงอยู่ตรงไหนถ้าขยายแล้วมันกว้างถ้าเราย่อจากอาการ32แล้วก็คือกรรมฐาน5ก็คือตัจจปัญจกะกรรมฐานผมขนเล็บฟันหนัง5อย่างแต่ถ้าขยายก็32ถ้าเราเห็น5 32ก็เห็นว่างั้นเถอะถ้าเห็น32สติปัฏฐาน4ก็เป็นอันว่าอบรมแล้วสติปัฏฐาน4อารมณ์แล้วก็สัมมาปัฏฐาน4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7มรรคมีองค์8ก็ถือว่าเต็มไปหมดเลยเปรียบเหมือนว่าเราปลูกต้นไม้เราปลูกแล้วเนี่ยที่แรกมันเป็นก้าไม้เราก็ปลูกลงไปเมื่อปลูกลงไปเนี่ยก้าเล็กๆเรารดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยเดี๋ยวก็โตเป็น
ต้นใหญ่ขึ้นมามีกิ่งมีก้านมีดอกมีผลจนโตจนถึงคนโอบได้โตถึงขนาดนั้นมาที่แรกก็คือก้านเล็กๆเท่าก้านไม่ขีดนี่เองคือเล็กๆเนี่ยต่อไปก็ขยายเป็นต้นใหญ่โตมโหฬารนะสามารถจะมีดอกมีผลมากมายอย่างนี้เปรียบเหมือนอุปมาเหมือนสติปัฏฐาน4เป็นการปลูกฉะนั้นกรรมฐาน5จึงเป็นรากเหง้าของทุกอย่างท่านจึงเรียกว่ามูลกรรมฐานเหมือนกับก้าไม้เล็กๆกรรมฐาน5นี่นะและ5อย่างเนี่ยท่านยังย่ออีกเหลืออย่างเดียวก็คือหนังนะท่านจึงบอกว่าตะจะปัญจกะกรรมฐานตาจะแปลว่าตาโจนั่นเองก็คือหนังกรรมฐาน5มีหนังเป็นที่สุดนะมีเขาเรียกว่ากรรมฐาน5อย่างมีหนังเป็นที่สุดรอบฉะนั้น5ย่อหรืออันเดียวก็คือหนังหนังผืนเดียวเนี่ยหุ้มทั้ง5หุ้มทั้ง32อาการอยู่ในนี้หมดเลยหนังผืนเดียวนี่หุ้มตัวเราทั้งล่างถ้าเราเห็นหนังเราเห็นทุกอย่างทุกอย่างภายในอยู่ในหนังนั้นหมดเลยเหมือนกระสอบที่หุ้มทุกอย่างไว้ในนั้นอยู่ในกระสอบหมดเลยนั้นหนังของเราเนี่ยเหมือนกระสอบหนังฉะนั้นเรามาจับจุดได้ว่าคนเราต้องเห็นตัวเองนั่นเองเห็นร่างกายนี้นั่นเองก็คือเห็นหนังของเราละมังสังเนื้อหน้าหารูเอ็นลึกเข้าไปอย่างนี้เขาเรียกว่าเจริญสติปัฏฐาน4เมื่อเราเห็นตัวเองมากขึ้นเช่นว่าเราบวชมาจากพรรษาบวชมาในที่แรกเนี่ยพระบวชมาเนี่ยเราก็พุทธเจ้าอุปชัยยะก็จะให้วันนั้นเลยไม่ให้ข้ามวันเลยนะให้เวลาที่บวชเลยว่าผมขนเล็บฟันหนังแล้วท่านก็บอกว่าตาจะปัญจกกรรมฐานกรรมฐาน5มีหนังเป็นที่สุดแปลออกมาแล้วนะแปลว่ามีกรรมฐาน5มีหนังเป็นที่สุดให้เธอไปเอาจิตอยู่ตรงนี้ท่านไม่ให้ทำอย่างอื่นไม่สมาธิฌานก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยจะเกิดมาที่หลังแต่ทีนี้เราทำกลับด้านกันมาแล้วทำฌานก่อนแล้วสุดท้ายก็ต้องกลับมาทำกรรมฐาน5เหมือนไปทางอ้อมไปอันนี้เรามาทำกรรมฐาน5เลยเนี่ยก็จะได้หนังก่อนมาพิจารณาผมผลเล็บฟันหนังก็จะได้5ก็ได้32ได้32ก็ได้ทั้งล่างได้ทั้งล่างก็กลายเป็นสติปัฏฐาน4ฉะนั้นสติปัฏฐาน4เนี่ยเราเห็นตัวเองทั้งล่างแล้วก็เห็นตัวเองเนี่ยเหมือนป่าช้า9ก็คือว่าเห็นตัวเองเน่าบ้างขึ้นอืดขึ้นพองเห็นตัวเองมากตลอดแล้วให้เห็นตัวเองอยู่อย่างนั้นน่ะแล้วคำตอบมันจะออกมาเองว่าเมื่อเราเห็นตัวเองแจ้งขึ้นเนี่ยรักษาความเห็นนั้นไว้การรักษานี่หมายถึงว่าเราทำเป็นการรักษาธรรมนั้นไม่ให้เสื่อมนั่นเองเมื่อได้แล้วก็อย่าให้เสื่อมเหมือนเรายึดเมืองได้เนี่ยเราตีข้าศึกเรายึดเมืองได้ยึดแล้วก็ต้องอาศัยเลยถ้าไม่อาศัยเดี๋ยวเขาจะยึดคืนก็กลายว่าเป็นการรักษาไปด้วยอย่าให้เขาได้ตีคืนเราก็เลยยึดพื้นที่ตรงนั้นไว้ให้มันเป็นเครื่องอยู่ทีนี้เมื่อเราเห็นตัวเองแจ้งขึ้นมากๆเนี่ยเอาเป็นเครื่องอยู่ของชีวิตประจำวันภายในของเราจะตอบเราเองว่าโลกคืออะไรธรรมะคืออะไรจะตอบแล้วก็เป็นธรรมชาติที่ออกมาจากปัญญาของเราโดยตรงเมื่อเราเห็นตัวเองแจ้งขึ้นในที่สุดแจ้งมากๆเนี่ยเราก็จะเห็นเวทนาตามมาเห็นจิตเห็นธรรมเวทนาคืออะไรเวทนาก็คือว่าจิตที่เราคิดไปภายนอกเป็นเวทนาภายนอกก็คือคิดไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นเวทนาข้างนอกเวทนาภายในหมายถึงว่าจิตเราเนี่ยไม่ไปทางตาไม่ไปทางหูจมูกลิ้นกายใจแต่ก็มีความรู้สึกอยู่ว่าจิตเราตั้งมั่นอยู่จิตเรามีความสุขอยู่มีปิติอยู่มีสมาธิอยู่สมาธิปิติมีความเป็นหนึ่งอยู่นั่นเนี่ยเป็นเวทนาภายในทั้งเวทนาภายในดีก็ดีเวทนาภายนอกก็ดีก็รอบรู้ไปหมดว่านี่คือเวทนาที่อิงอาศัยภายนอกนี่เวทนาภายในที่มีอิงอาศัยอะไรภายในแล้วในเวทนาทั้งนอกก็ดีในก็ดีและก็ในความเป็นเวทนาทั้งหมดนั้นก็ไม่ใช่ของเราท่านจึงบอกว่าเวทนาภายนอกก็ดีเวทนาภายในก็ดีเวทนาทั้งเวทนาในเวทนาก็ดีนั่นก็ไม่ใช่ของเราเราก็จะรู้ขึ้นมาอีกหลังจากการเห็นกายแต่เห็นกายนี้ดับไม่ได้นะเราจะดับไม่ได้บางคนบอกว่าเห็นแล้วก็ทำลายให้มันพังไปไม่ได้ทำลายไม่ได้ถ้าทำลายปุ๊บเนี่ยจิตเราจะไม่มีเครื่องอยู่แล้วจิตเราจะตกไปหากิเลสเหมือนเดิมแล้วจิตเราจะแกว่งทันทีเลยฉะนั้นการไม่ทำลายแต่ว่าเราทำลายด้วยปัญญาพอทำลายด้วยความยึดมั่นว่าเราเห็นตัวเองแจ้งนี่นะเราก็ไม่ได้ว่าเรายึดมั่นอะไรแต่อาศัยเป็นเครื่องอยู่เท่านั้นเองเขาเรียกว่าอาศัยเพื่อสติสัมปชัญญะ
เพื่อญาณทัศนะไม่ได้อาศัยเพื่อเป็นอุปทานอะไรทั้งสิ้นแสดงว่าคนทำลายนั้นเขาจะกลับไปสู่ของเก่าเช่นว่าสมมติว่าทำลายความเห็นทางร่างกายของเราเสียให้ไม่ให้หายไปเลยแล้วจิตเราเนี่ยจะอยู่ที่ไหนมีอยู่2ที่ที่อยู่ก็คือ1นิ่งอยู่สมาธิ2ก็คือออกนอกไปหาอารมณ์เหมือนเดิมมี2อย่างให้เลือกการนิ่งสมาธินั้นนิ่งได้ไม่นานหรอกเพราะว่าการเข้าสมาธินั้นไม่ใช่ธรรมชาติที่เราจะอยู่ได้นานเราจะต้องอยู่นอกสมาธิมากกว่าถ้ามานอกสมาธิปุ๊บจิตเราก็จะไปหาอารมณ์อย่างที่เราเคยเป็นมาแล้วเราก็จะกลับเป็นเสื่อมไปหาคนเดิมอีกเพราะอะไรเพราะภาพเราถูกทำลายอุตส่าห์สร้างมากับมือแล้วมาทำลายแล้วเราจะเป็นผู้เสื่อมไปทุกอย่างฉะนั้นเขาไม่ทำลายอย่างนั้นเขาทำลายด้วยปัญญาเขาไม่ได้ทำลายด้วยภาพการทำลายด้วยภาพนั้นเราจะไร้เครื่องอยู่เลยแล้วก็จิตเราก็จะกลับไปสู่จิตเดิมเราก็กลายเป็นผู้หลุดพ้นไม่ได้แต่ขณะเดียวกันที่เราพิจารณาตัวเรามากๆๆเนี่ยฌานก็จะเกิดเยอะนะฌานเนี่ยเกิดเยอะมากเราก็อย่าเข้าช่วงนี้เพราะถ้าเข้าไปแล้วในจิตเราอยู่ในความว่างตัวเราก็จะหายตัวเราจะขาวหายไปเลยหายก็ทำลายก็อันเดียวกันก็จะกลับมาสู่ภาวะคนเก่าเดี๋ยวกิเลสของเราที่คือกิเลสตอนนี้เนี่ยเรายังไม่หมดเราแค่ทำให้กิเลสบางส่วนนี้เบาบางลงเท่านั้นเองเรารู้หรอกว่าระหว่างที่เราทำสมาธิพิจารณาตัวเนี่ยทั้งที่เราไม่ได้พิจารณาไม่ได้ทำสมาธิฌานเลยถึงจะทำฌานก็ต้องรอออกจากสมาธิมาก่อนรอออกจากสมาธิมาก่อนถึงทำได้เพราะว่าการพิจารณาตัวเนี่ยมันอยู่ที่ตื้นเราต้องรอออกจากสมาธิเพราะสมาธิมันอยู่ที่ลึกเราต้องรอก่อนให้จิตเข้าสงบนิ่งสมาธิออกมาแล้วเราค่อยทำได้หรือในกรณีหนึ่งเนี่ยไม่ต้องเข้าสมาธิทำไปเลยมันเป็นจุดยืนเดียวกันเป็นที่เดียวกันฉะนั้นคนที่ต้องการรวบรัดเนี่ยเขาจะไม่ต้องอาศัยเข้าสมาธิทำเขาทำไปเลยขนาดทำไปเลยเนี่ยสมาธิก็ยังเกิดอีกมากมายฌานนั้นกลายว่าฌานเนี่ยเกิดมากเนี่ยเป็นอุปสรรคต่อเราอีกเพราะเวลาฌานเกิดมากเนี่ยตัวเราจะหายทุกทีเลยมันจะดิ่งเข้าไปเลยแล้วก็ว่างการว่างอย่างนั้นน่ะไม่ใช่ว่างจากหมดกิเลสนะเป็นว่างของสมาธิเท่านั้นเองออกมากิเลสก็ทุกอย่างก็มีเราต้องรู้ว่าว่างอย่างเนี้ยว่างหลอกว่างสมาธิแต่ออกมาก็วุ่นวุ่นกับว่างว่างกับวุ่นมันจะสับกันอยู่อย่างนั้นเราก็ไม่พลอดเราจะไปอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราเห็นกายตลอดเนี่ยเราต้องถอยจิตหน่อยถอยแล้วถอยอีกถอยแล้วถอยอีกถอยอย่างเนี้ยเพราะว่างานนี้เขาเรียกว่าสติมันต้องถอยแต่สมาธิต้องเข้านะเขาเรียกว่าเจริญสติปัฏฐานเนี่ยเราต้องถอยจิตอยู่เสมอนะถอยจิตอยู่เรื่อยๆถ้าเราไม่ถอยก็กลายเป็นสมาธิไปและสมาธิตรงนั้นกิเลสเราก็จะซ่อนอยู่ในสมาธิกลายเป็นว่าวุ่นกับว่างจะสลับกันนั้นเป็นความเขาเรียกว่าไม่สามารถจะเข้าสู่พระนิพพานได้ว่างมากๆเนี่ยมันไม่ใช่ว่างตลอดมันว่างวุ่นแต่ถ้าเกิดว่าเราถอยมาอยู่ที่ร่างกายเนี่ยเราจะว่างอย่างเดียวเลยว่างลักษณะที่ว่างด้วยปัญญาปัญญาแต่ว่าเราเห็นกายอยู่เนี่ยมันได้ว่างไม่ได้ว่างแบบอากาศเป็นว่างจากสาระแก่นสารของในร่างกายนี้นั้นกายนี้เป็นเหมือนทุ่นที่เราเกาะไว้ลอยอยู่ในทะเลเพื่อให้เราไม่จมเพื่อให้เราเนี่ยเป็นผู้มีฐานตั้งฐานที่เรียกว่าสติปัฏฐานเมื่อเราเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยจิตของเราก็จะมั่นคงขึ้นมาก็จะไปเห็นจิตด้วยเมื่อเห็นเวทนาแล้วก็เห็นจิตด้วยว่าจิตที่มีราคะเกิดจากอย่างไรเช่นว่าจิตเรานึกถึงเพศตรงข้ามราคะก็เกิดจิตดับราคะดับยังไงจิตที่เห็นตัวเองแล้วก็เห็นความปฏิกูลตัวเองนั่นก็คือความดับเห็นความเกิดเห็นความดับแต่ถ้าเกิดว่าจิตของเรารักษาภาพเราไว้ตลอดก็เป็นการดับไม่เหลือถ้าภาพเราหายเมื่อไหร่มันก็ยังเกิดอีกได้แสดงว่าเราดับภาพเราไม่ได้เลยต้องเป็นอาศัยไปเพราะนั่นคือการดับไม่เหลือฉะนั้นเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยรู้ความเกิดรู้ความดับรู้ความดับไม่เหลือในจิตเหล่านั้นแล้วก็รู้ว่าโทสะเกิดยังไงเกิดจากภาพที่เราไปนึกถึงคนอื่นแล้วมีภาพขึ้นมาและภาพนั้นเป็นที่ตั้งในความโกรธโทสะเราก็จะเกิดแต่ถ้าเกิดวันนึกถึงเราตลอดเมตตาก็จะเกิดถ้าเรารักษาภาพเราไว้เมตตาที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเป็นผู้ตั้งมั่นในความเป็นเมตตาที่ไม่เสื่อมไปก็คือภาพเราอยู่ดี
เห็นราคะเห็นโทสะและเห็นโมหะว่าจิตที่คิดเรื่อยเปื่อยนั้นเป็นความลุ่มหลงเป็นอวิชชาเป็นตัณหาเป็นอุปาทานว่าเราคิดไปเราก็ไม่ได้อะไรเพราะตัวเราก็ยังอะไรไม่ได้อยู่แล้วไม่มีอะไรที่จะเอาอยู่แล้วเราจะคิดเพื่ออะไรเห็นว่าความคิดทั้งปวงหรือความปรุงแต่งทั้งปวงนั้นเป็นความโง่ของเราที่เราหลงเข้าไปในอารมณ์เหล่านั้นแท้จริงเราไม่มีอะไรไม่มีตาตาตัวตนฉะนั้นไม่ควรเลยที่เราจะเอาจิตคิดอย่างนั้นเห็นโมหะว่าเกิดจากการปรุงแต่งก็คืออวิชชามีสังขารก็มีสังขารมีวิญญาณก็มีเห็นอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าเห็นโมหะจิตราคะจิตโมราโทสะจิตโมหะจิตหดหู่จิตนิมินิวรณ์ตัวไหนรู้หมดเลยรู้จิตในจิตรู้ธรรมในธรรมก็คือหมวดของธรรมมีสองอย่างอย่างหนึ่งก็คือสภาวะธรรมอย่างหนึ่งก็คือธรรมะคำสอนสภาวะธรรมคืออะไรสภาวะธรรมคือธรรมที่อยู่ตามธรรมชาติอยู่แล้วเช่นว่าอะไรเช่นว่าขันธ์5อายตนะ6นิวรณ์5อย่างเนี้ยมันเป็นของที่มีอยู่แล้วทุกคนเรามีหูมีตามีธาตุ4ขันธ์5อยู่แล้วมีขันธ์5แต่ว่าสภาวะธรรมเนี่ยเป็นของมีประจำโลกส่วนธรรมะคำสอนนั้นเป็นธรรมะคำสอนที่สอนให้เห็นสภาวะธรรมเหล่านั้นว่านั่นไม่ใช่ของเราก็กลายเป็นว่าสภาวะธรรมหนึ่งที่มีอยู่แล้วกับคำสอนที่สอนให้เห็นสิ่งที่มีอยู่แล้วนั้นว่าเป็นของไม่เที่ยงก็เลยมีคำว่าสภาวะธรรมกับคำคำสอนเมื่อเราเห็นแจ้งกายเหล่านี้เราก็จะเห็นทั้งสองอย่างนั้นว่านิวรณ์ห้าก็ดีขันห้าก็ดีอายตนะหกก็ดีโพชฌงค์เจ็ดก็ดีอริยสัจสี่ก็ดีก็จะเป็นของที่เราเห็นแจ้งด้วยการกระทำของเราอย่างนี้เขาเรียกว่าเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายไม่ว่าสภาวะธรรมและเห็นธรรมะคำสอนพระเจ้าก็จะเห็นตามนั้นหมดเมื่อเป็นอย่างนี้การเห็นกายก็จะเห็นต่อไปเมื่อเราเห็นจนกว่าเราจะไปถึงพระอนาคามีระหว่างนั้นเนี่ยระหว่างที่เรายังไม่ถึงพระอนาคามีเนี่ยความเห็นของเรายังไม่แก่กล้าเวลานั้นฌานที่เกิดขึ้นอย่าแวะไปถ้าแวะแล้วเนี่ยเราจะล้มเลยส่วนมากคนที่แวะเนี้ยจะไม่ค่อยพิจารณาต่อแล้วเห็นว่าเห็นแล้วมันไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเราจะกลับไปสู่คนเดิมอีกมันจะเสื่อมทุกอย่างแต่ว่าเราจะแวะฌานเหล่านี้เนี่ยเมื่อฌานเกิดเราจะแวะเนี่ยเราไปแวะที่โน่นฌานโลกุตระหลังจากเราเป็นพระอนาคามีแล้วซึ่งต่ำกว่าพระอนาคามีนี่ห้ามแวะมันเป็นฌานโลกีถ้าไปแล้วเขาจะเสื่อมแล้วเราจะพังพินาศนะเราจะไปเอาฌานก็เอาข้างบนเราไปอยากเอาข้างล่างข้างล่างนี้เป็นฌานที่เรายังปนกิเลสอยู่เนี่ยเราไม่ต้องการหรือในกรณีเดียวกันเมื่อเราพ้นเป็นหาปึงปึงไปถึงพระอนาคามีแล้วเนี่ยเรากามเราหมดแล้วเราเห็นตัวเองแจ้งแล้วเราไม่เอาฌานได้ไหมก็ได้ก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ก็เรียกว่าปัญญาวิมุตติไม่ได้ทำฌานเพราะฌานเนี่ยมันไม่ได้เป็นของนิพพานอยู่แล้วเป็นของเสริมเท่านั้นเองนะคนหลายคนให้ฌานเนี่ยเป็นของหลักแต่ถ้าเราจะเอาฌานก็เอาได้แต่ถ้าเอาแล้วเนี่ยพุทธเจ้าก็สอนว่าติดไว้สังโยชน์เบื้องบนว่าให้ละเสียนะรูปราคะก็คือรูปฌานเมื่อทำฌานแล้วก็เห็นว่าฌานเนี่ยเป็นเครื่องอยู่พระสุขปัจจุบันเท่านั้นแต่ห้ามเอาไปนิพพานไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของที่เราจะเข้าฌานแล้วตายอันนี้เขาเรียกว่าจัดรูปราคะไว้ว่าห้ามติดรูปราคะคือรูปฌานติดในรูปฌานนั่นแหละแล้วก็อรูปราคะก็คือติดในอรูปฌานเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีพระอนาคามีบางองค์เนี่ยยังหลงเข้าใจตรงนี้ไม่ได้เวลามรณภาพเข้าฌานมรณภาพก็ไปติดอยู่สุทธวาส5อีกอันนี้ก็เป็นเรื่องเปาะๆไปฉะนั้นฌานนี่เป็นการติดของสุทธวาสทั้ง5ทั้งหมดยังไปนิพพานไม่ได้ถ้าไม่ติดเป็นพระอรหันต์ได้เลยแสดงว่าฌานทั้งหมดทำเนี่ยเข้าฌานออกฌานเราเห็นตอนที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานว่าเข้าฌานออกฌานสุดท้ายก็วางหมดเลยไม่เข้าอยู่ในฌานเดียวก็เข้าสู่นิพพานแต่ถ้าคนไม่เห็นกายเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่จะรู้เห็นตรงนี้แต่ที่เห็นกายเนี่ยเราทิ้งไหมไม่ทิ้งเลยจนถึงเป็นพระอรหันต์เมื่อเราไปถึงพระอรหันต์แล้วเนี่ยเราจะให้ความตายเป็นผู้ทิ้งเองนั่นคือที่สุดของทุกข์เราจะไม่มีอยู่ในฌานไม่มีอยู่ในโลกนี้โลกหน้าไม่มีอยู่อายตนะทั้งหมดนั่นคือที่สุดของทุกข์ก็คือตายขาพร้อมกับร่างกายและปัญญานั้นก็เป็นตัวหมดจดแล้วของการอุปทานนั่นคือเป็นอนุปาทิเสสนิพพานที่แท้จริงก็เผอิญมีสายเข้ามาเนาะมีสายเข้าจากมหาสารคามครับหลวงพ่อจากโยมธนัญญาเจริญพรจ้าโยม
นมัสการเจ้าค่ะโยมมีปัญหาอยากถามพระอาจารย์เจ้าค่ะน่าเจริญพรเจริญพรนมัสการเจ้าค่ะน่าพระอาจารย์เจ้าค่ะผู้หญิงปฏิบัติ3ได้หรือเปล่าเจ้าค่ะพระอาจารย์อะไรนะผู้หญิงเจ้าค่ะปฏิวัติ3ได้หรือเปล่าเจ้าค่ะไปอะไรนะปฏิวัติเลยเจ้าปฏิวัติ3อาการ12เจ้าค่ะอ๋อผู้หญิงจะเป็นปฏิวัติ3มีอาการ12ได้ไหมเหรอเจ้าค่ะอ๋อได้ทุกคนโยมได้ทุกคนคือไม่มีคําว่าหญิงไม่มีคําว่าชายการเห็นอย่างนั้นเนี่ยเป็นการหมดจดน่ะก็เรียกว่าปฏิวัติ3ก็หมายถึงว่าการพิจารณาอายตสีนี่3รอบมีอาการ12เนี่ยก็หมายถึงว่าอายตสีใน4ข้อ3รอบก็3 4 12น่ะคือคนที่พ้นทุกข์นั่นแหละได้หมดแหละได้อยู่ดีได้ทุกคนนะได้ทุกคนไม่ว่าหญิงว่าชายนะพอดีตอนวันที่27โยมปฏิบัติตอนกลางคืนเจ้าค่ะอาจารย์ปฏิบัติตอนกลางคืนทีนี้โยมจะนอนช่วง 5:00 เจ้าค่ะโยมก็เลยดู 5:00 5:00 1นาทีเจ้าค่ะอาจารย์พอดีโยมวันนั้นโยมจะไปกรุงเทพแท็กซี่จะเข้าจะมารับว่าจะไม่นอนเจ้าค่ะเพราะง่ายลงนอนหงายมันหมุนขวา3นอนจิตบอกว่าปฏิวัติ3เจ้าค่ะแต่ตัวโยมไม่ใช่ว่ามันสว่างนะเจ้าค่ะพระอาจารย์คือเมื่อก่อนแพ้มันใช่ไหมเจ้าค่ะแพ้เวทนาแต่ทุกวันนี้ มันเป็นธรรมชาติเจ้าค่ะก่อนมันจะปฏิวัติ3เนี่ยมันจะเกิดดับตลอดเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์อย่างนี้ไม่ใช่โยมไม่ใช่หรอกไม่ใช่มันเป็นอาการของฌานโยมไม่ใช่อย่างนี้ปฏิวัติ3ไม่ใช่วิว3รอบไม่ใช่อันนั้นมันเป็นฌานนะมันจิตมันจะเข้าในสมาธิโยมไม่ใช่ปฏิวัติ3นอนลงไม่ใช่ก็เลยมันเป็นตอน6นาทีเจ้าค่ะพอมันหมุน3รอบเสร็จโยมก็เลยดูนาฬิกามันก็เลยเป็น 5:07 นาทีโยมก็เลยตื่นเลยค่ะก็เราออกมากิเลสเราก็ยังมีเหมือนเดิมฉะนั้นปฏิวัติ3นี่คือขมวดจดแล้วไม่มีกิเลสแล้วพุทธเจ้าในปฏิญาณตนด้วยปฏิวัติ3แล้วเป็นพุทธเจ้าแน่นอนหลุดพ้นไปแล้วเรานี่ไม่ใช่เราออกมาก็กิเลสก็มีเหมือนเดิมมันไม่ใช่มันเป็นอาการของฌานอยู่ไม่ใช่มันเป็นอาการของฌานเดี๋ยวยิ่งกว่า3อีกมากกว่านั้นก็มีอยู่เลยแหละมีอยู่เลยแหละนะมันไม่มีอะไรมันเป็นอาการเฉยๆอาการเฉยไม่ใช่อย่างนั้นนะต้องเห็นตัวที่โยมเป็นหนักสมาธิมากไปหนักสมาธิมากไปนะเข้าใจเนาะสาธุนะก็มีคำถามที่มีคำถามจากทางบ้านครับหลวงพ่อจากนครปฐมครับโยมอนัญญาโยมถามว่าจะรู้อย่างไรเจ้าคะอะไรคือความคิดอะไรคือจิตเราพยายามตามดูจิตแต่สงสัยว่ามันคือความคิดหรือเปล่า คือจิตกับอารมณ์เนี่ยก็เหมือนน้ำกับสิ่งแปดเปื้อนเหมือนผ้าขาวแต่ว่าถูกมลทินหรือว่าสิ่งเปื้อนเปื้อนที่อยู่ในผ้าพื้นเดียวกันเราจะรู้ได้ไงว่าผ้าพื้นนี้ผ้าขาวแล้วเราจะรู้ได้ไงผ้าพื้นนี้มีมลทินมันรู้อยู่แล้วเป็นภาพพื้นเดียวกันแต่เราจะรู้ได้เมื่อขจัดหรือซักล้างจิตเราก็เหมือนกันว่ารู้ว่าจิตกับอารมณ์เนี่ยมันอยู่ด้วยกันแต่เรารู้ด้วยการที่ว่าทำสมาธิหรือการพิจารณากายเราก็จะรู้ว่าอันนี้จิตอันนี้คืออารมณ์แสดงว่าคนที่ถามนั้นยังไม่มากพอนะยังไม่มากพอยังไม่ละเอียดพอแค่ดูเผินนะถ้าคนที่เห็น ทำมากเนี่ยจะไม่มีคำถามนี้เพราะว่าคนเขารู้เลยว่าอันนี้จิตอันนี้คืออารมณ์นี่คือไม่ใช่จิตอันนี้คือ อันนี้คืออารมณ์ที่ผสมกันแล้วก็ที่ไม่ผสมกันนะก็มีสายเข้ามาสายเข้าจากปฐุมธานีครับหลวงพ่อจากโยมวิชันจะเลื่อนพรจะโยมผมกับเรียนท่านอาจารย์ทั้งสองครับผมอ่านหนังสือของพระอาจารย์นะฮะตัดจากปัญจกะกรรมฐานนะฮะหน้า61หน้าเหลืองๆกันนะฮะตอนท้ายผมยังไม่เข้าใจนิดนึงนะอาจารย์จะกรุณากระจายความดีที่บอกว่าปราศจากนิวรณ์ธรรมทั้งหลายจิตไม่มีประมาณหมายความว่าวิญญาณ6ดับใช่ไหมครับ
มันคือวิญญาณ6ก็ดับด้วยแล้วก็จิตมีไม่มีประมาณเนี่ยมันจะมีไปเรื่อยๆมีไปเรื่อยๆจิตนี้ก็ใหญ่โตโอฬารมันความเป็นความที่สมาธิที่หาที่สุดไม่ได้เนี่ยมันเป็นสมาธิใหญ่แต่ความว่าใหญ่เนี่ยมันจะมีใหญ่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันมากจนกว่าถึงที่สุดของการพ้นทุกข์ครับสิ่งนี้จะเกิดขึ้นหลังจากที่นิวรณ์ทำทั้ง5ดับแล้วนะครับถ้านิวรณ์5ดับเนี่ยเป็นความใหญ่โตมากเลยแต่ถ้านิวรณ์5ไม่ดับเนี่ยมันเป็นไม่มีประมาณแบบยังแคบๆนะมันเข้ามาประมาณนี่มันมีเรื่อยๆแต่ว่าแบบเล็กแบบกลางแบบใหญ่ถ้านิวรณ์5เนี่ยหมดแล้วนี่คือใหญ่เลยมันใหญ่แต่นี่ก็ได้ทั้งด้านกุศลใช่ไหมครับก็เหล่านี้เป็นกุศลอยู่แล้วถ้าจิตอยู่ในตัวเราเป็นกุศลจิตออกนอกตัวเป็นอกุศลโยมครับผมขอบพระคุณท่านอาจารย์ทั้งสองครับสวัสดีครับก็ขอว่าอัปปมัญญาเนี่ยมีไปทุกระยะเราจะเห็นว่าความไพบูลย์ของจิตเนี่ยมีขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่มีตอนเดียวแต่ว่าอัปปมัญญาหรือว่าความไม่มีประมาณของจิตเนี่ยเราตอนที่เราอินทรีย์อ่อนมันก็มีแบบอัปปมัญญาแบบอ่อนๆกลางๆแล้วก็แก่ๆอย่างเงี้ยขึ้นไปเรื่อยๆตามอินทรีย์ แต่ว่าถ้าใครไปถึงพระอนาคามีก็คือว่าพระอนาคามีนี่พ้นจากนิวรณ์นะนิวรณ์ทั้ง5แล้วอาการมัจจันทพยาบาททินมิทะทุกอย่างนี่ไปหมดแล้วนะแล้วก็ทำสมาธิจิตมันจะมีอัปปมัญญามากแล้วก็จ่อพระนิพพานจ่อพระอรหันต์แล้วอันนั้นมากแต่เราก็จะต้องรู้ว่ามากด้วยฌานและมากด้วยญาณฌานมากเป็นแบบไหนญาณมากเป็นแบบไหนแล้วสุดท้ายเราหาจุดยืนด้วยอะไรมันจะมีคำตอบออกมาฉะนั้นคนทำย่อมรู้ในสิ่งที่ตัวเองทำไม่ใช่ว่าไม่รู้แล้วก็ปัญหาทุกอย่างเนี่ยมันมีขึ้นมาเนี่ยปัญญาของเราก็จะตรวจสอบของเราอยู่เสมอว่ามันผิดถูกอย่างไรนะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเข้าถึงอริยสัจธรรมสุดท้ายจริงๆแล้วจิตของเราเนี่ยเป็นจิตที่มั่นคงมากไม่มีอารมณ์แม้แต่น้อยหนึ่งอยู่ในชีวิตประจำวันไม่ว่าเราเข้าสมาธิไม่ว่าเราออกจากสมาธิคนเราเนี่ยถ้าจะวัดว่าเรามีกิเลสอยู่ไหมเนี่ยเขาจะวัดนอกสมาธินะอยู่ในสมาธิเนี่ยวัดไม่ได้เพราะยังไงก็นิ่งอ่ะยังไงก็ดูกิเลสเหมือนไม่มีเขาจะต้องถอยจิตออกมาที่สุดจนว่าจิตเนี่ยอยู่ในปัจจุบันมากๆอยู่ต่ำที่สุดเพื่อจะเช็คว่าเรายังเป็นผู้มั่นคงอยู่ไหมถ้าต่ำเนี่ยเป็นผู้มั่นคงได้ไม่หวั่นไหวแล้วก็ให้อยู่นานๆเป็นเดือนเป็นปีเป็นหลายปีไปเลยให้มันดูที่ว่าจิตเราจะแก่งอยู่ไหมกับตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงถ้าจิตของเราแก่งมากนั่นคือเรามั่นใจถ้าจิตไม่แก่งเละเลยนะถูกอารมณ์ต่างๆเนี่ยลุ่มเราแล้วก็เราจะตั้งอยู่ไม่ได้ฉะนั้นการวัดตัวเองเนี่ยวัดนอกสมาธิอย่าวัดในสมาธิถ้าในสมาธิยังไงก็เห็นกิเลสไม่ได้เพราะมันนิ่งไปหมดนะก็มีคำถามครับคำถามจาก ทางบ้านจากปัตตานีครับหลวงพ่อจากโยมสุภาวดีครับโยมถามว่าที่หลวงพ่อพูดค้างไว้คือไม่ให้ยึดรูปราคะและรูปปราคะเนี่ยเจ้าค่ะจะทำอย่างไรต่อเจ้าค่ะคือเมื่อเราสมมติว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าพุทธเจ้ายังไม่ได้สรรเสริญฌานทั้งหมดนะฌานบางอย่างพุทธเจ้าไม่สรรเสริญฌานบางอย่างพุทธเจ้าสรรเสริญท่านไม่ได้ตีเหมารวมว่าสรรเสริญทุกประการฌานแบบไหนคำถามนี้เคยมีมาแล้วเคยพระอานนท์เคยกล่าวไว้แล้วว่าพุทธเจ้าเนี่ยท่านกล่าวถึงพุทธเจ้านะพระอานนท์นะว่าฌานบางอย่างเนี่ยพุทธเจ้าไม่สรรเสริญก็คือว่าฌานที่ยังมีกามอยู่ยังปราศจากไม่ยังปันไม่ปราศจากไม่ปราศจากกามฌานนั้นยังเป็นฌานที่ยังไม่สรรเสริญฌานที่สรรเสริญก็คือฌานที่ปราศจากกามแล้วก็คือฌานที่เป็นพระอนาคามีไปแล้วหรือต่ำกว่าพระอนาคามีเนี่ยท่านไม่ให้สรรเสริญว่าฌานนั้นยังเป็นมิจฉาสมาธิอยู่เราจะไปดูข้อสมาธิว่าสมาธิที่ข้อ8เนี่ยว่าสมาธิคือสงัดจากกามสงัดจากอกุศลก็คือต้องเป็นพระอนาคามีเมื่อเป็นพระอนาคามีแล้วเนี่ยเราทำฌานขึ้นมานั่นแหละพุทธเจ้าให้เห็นว่าฌานนี้เป็นของที่ทำแล้วเป็นเครื่องอยู่พาสุขปัจจุบันแต่ไม่ใช่เครื่องขัดเกลากิเลสแล้วก็ไม่ใช่เครื่องของพระนิพพานถ้าเราติดราคะรูปราคะนี่ก็คือติดรูปฌานว่านี่คือนิพพานเนี่ยเราจะติดทันทีเลยสังโยชน์เบื้องบนก็จะติด
ถ้าเราไปถึงอรูปฌานจนถึงเนวสัญญานาสัญญาจนถึงโน่นเลยเวทยิตโน่นก็แล้วแต่เราคิดว่าเราตายเราจะอยู่ตรงนั้นนั่นเป็นอรูปราคะทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นสังโยชน์เบื้องบนที่เราติดไม่ได้ก็ต้องอยู่นอกแต่อาศัยตอนที่มีชีวิตตอนมรณภาพหรือตอนตายเนี่ยจะไม่ขอเอาฌานนั้นไปอย่างเงี้ยถ้าไปก็ติดทันทีเลยเขาไม่ให้เข้าฌานตายนั่นเองนะมีสายเข้าจากเพชรบุรีครับหลวงพ่อจากโยมวิวัฒน์เจริญพรจ้าโยมครับมาสการหลวงพ่อข้าแม่ครูบาอาจารย์พระจรัญครับเจริญพรเจริญพรครับผมก็เคยโทรมาบ่อยๆนะครับคือหนึ่งปรากฏเชื้อราหน้าคือลานะครับจำได้ไหมครับจำได้จำได้แล้วก็พอลาเสร็จปุ๊บจะมีอาการเหงื่อไหลก็คือน้ำเหลืองนะครับตัวผมเองนะครับตัวเองนะครับไม่ใช่เห็นคนอื่นแล้วก็เน่าเล็บเลิฟผมเล็บระหนังนี้ครับโอเคนะครับว่ามันก็ยังโอเคอยู่แต่ถ้าว่าทางที่ดีมองไปที่พระไตรลักษณ์เราจะเห็นเลยความเปลี่ยนแปลงทุกเวลาความที่ว่าไม่มีตัวตนคือความว่างเปล่าแล้วประกอบด้วยอริยสัจ4อริยสัจ4คือทุกข์สุขทุกข์นิโรธมรรคครับก็ประกอบองค์มรรค8ที่หลวงพ่อสอนไว้จน1ข้อที่8ครับคือได้ผลจริงครับเห็นตัวเองขึ้นราแล้วก็หน้าตาเน่าอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแล้วก็เกิดสติก็สมาธิก็ตามมาอยู่ดีครับตามมาไม่ต้องนั่งสมาธิเลยตามมาก็ไม่เป็นไรทอดๆๆๆเป็นสติสมุปบาทแล้วก็เห็นกิเลสทั้ง10ประการตั้งแต่อวิชชาจนถึงสักยายะที่4ลึกไล่ที่ลงไล่แล้วมันอยู่นี้ครับที่10แล้วก็มาข้อที่1ผมจะรีบพูดไปหลวงพ่อผมถูบ้านด้วยครับแล้วผมขอฟังทางทีวีนะครับสวัสดีครับสาธุนะก็ยอมก็เคยรายงานผลมานะขออย่างไรก็คือว่าเราเห็นกายของเราอย่างขึ้นลาอย่างนี้เห็นตัวเองเป็นน้ำเงือกน้ำเหงื่อหรือว่าน้ำเลือดน้ำเหลืองก็ดีแล้วแต่นะแล้วแต่อุบายที่เราตั้งไว้เราจะเห็นธรรมะทั้งหมดการเห็นของเรานะเป็นเห็นด้วยปัญญาแต่การกระทำของเรายังล้าหลังอยู่นะปัญญาของเราล่วงหน้าแล้วนะเห็นโน่นเห็นนี่เห็นมรรคมีองค์8เป็นยังไงเห็นอะไรนั้นเราเห็นได้เห็นด้วยปัญญาแต่อย่าลืมว่าเราเนี่ยการเดินทางของเราล้าหลังอุปมาเหมือนว่าเราเดินทางไกลไปเราเห็นหมู่บ้านไกลๆโน่นลิบๆนั่นคือหมู่บ้านตาเราไปล่วงหน้าแล้วถึงหมู่บ้านแล้วแต่ตัวเราเดินยังไม่ถึงหรือเรากรณีเราเห็นว่าเราไปเจอแม่น้ำเราเห็นฝั่งโน้นอยู่แต่ก็ยังตัวเราอยู่ฝั่งนี้อยู่อย่างเนี้ยเขาเรียกว่าปัญญามันล่วงหน้าเราอย่าเอาปัญญามาแทนการบรรลุธรรมเราถือว่าการกระทำปัจจุบันนั้นคือการบรรลุธรรมฉะนั้นปัญญาของโยมเนี่ยมองไปได้ไกลแล้วแต่การกระทำของโยมเนี่ยยังไปเรื่อยๆโยมต้องรักษาการกระทำของเราให้มากขึ้นแล้วอย่าลืมนะอย่าทิ้งภาพกายเราให้เป็นเครื่องอยู่ของชีวิตประจำวันและกายเน่าๆขึ้นราตรงนี้เนี่ยจะกลายเป็นร่างจริงทีหลังอีกไกลนะอีกไกลแต่ปัญญาของเราล่วงหน้าก็จริงอยู่แต่ว่าการกระทำของเราล่าหลังเนี่ยเราก็ต้องทำไปเรื่อยๆอย่าทิ้งกายให้รักษากายเป็นเครื่องอยู่นะแม้แต่พระอรหันต์เนี่ยท่านจบกิจแล้วท่านยังไม่ทิ้งเลยกายท่านจะเป็นเครื่องอยู่ของชีวิตประจำวันไปนะจะทิ้งอยู่กรณี2กรณีก็คือ1เข้าฌานนะต้องทิ้งไประวะระยะเวลาเข้าฌาน2ก็คือระยะตอนที่เราจะละสังขารให้ความตายเป็นของเป็นการทิ้งด้วยความตายของธรรมชาติของเขาเองมี2กรณีเท่านั้นเองแต่ถ้ายังไม่ถึง2กรณีเนี่ยเราจะไม่ทิ้งเราจะอาศัยไปก่อนเพื่อสติสัมปชัญญะเพื่อญาณทัศนะนะให้กำลังใจนะทำต่อไปเนาะยังไงก็รายงานผลมาก็มีสายเข้ามานะสายต่อไปจากปทุมธานีครับหลวงพ่อจากโยมเปรมฤดีเจริญพรจ้าโยมกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะเจริญพรเจริญพรสองรูปเลยค่ะเจริญพรค่ะคือลูกก็ทำนั่งสมาธิตามที่หลวงพ่อพูดนะคะมองกายตัวเองอะค่ะเป็นไงบ้างว่า
แต่ก็มันก็ยังไม่เห็นชัดนะคะบางทีค่อยมองเหมือนว่าเห็นเป็นภาพรวงเป็นโครงที่เรานั่งอย่างเงี้ยมันใช่ว่าจะเริ่มเห็นหรือเปล่าก็ไม่ทราบอ่ะอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละแต่ว่าให้ชัดไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันค่อยๆชัดนะมันไม่ค่อยชัดมันคือโยมพยายามถอยสมาธิตลอดไม่กล้านั่งเข้าอ่ะเพราะว่าถูกต้องแบบที่อาจารย์ท่านสอนน่ะต้องถอยแต่ว่าโยมก็เลยแบบไม่มีสมาธิอะค่ะมีแต่ว่าจะพยายามจ้องมองร่างกายแล้วก็คิดอย่างเงี้ยเลยก็เลยมองไม่ค่อยจะเห็นแต่โยมก็นั่งทำไปเรื่อยๆทำแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่ว่าจิตโยมมันจะฟุ้งซ่านโยมพยายามอย่าให้มันฟุ้งซ่านอยู่แต่มันก็ยังฟุ้งซ่านแล้วโยมมีความรู้สึกว่าโยมบังคับมันไม่ค่อยจะได้ก็เลยมีความรู้สึกขึ้นมาอาจจะยังไม่เห็นแต่แค่รู้สึกว่ากายกับใจเนี่ยมันไม่ใช่ของเราจริงๆเราควบคุมอะไรมันไม่ได้เลยแล้วโยมรู้สึกว่าจะทุกข์มากอะค่ะคือใจมันชอบไปทางข้างนอกแล้วก็แบบมันรู้สึกมันเศร้าอ่ะแล้วเสร็จแล้วมันทุกข์เรามันจะแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้อะทำไมใจมันเป็นอย่างนั้นก็ไม่ทราบค่ะโยมจะเป็นอย่างนี้เรื่อยเลยเหมือนว่าทำไมโยมกิเลสเยอะโยมจะรู้สึกว่าโยมเนี่ยกิเลสเยอะอะค่ะแล้วโยมอะมันเหมือนว่ากายเนี่ยมันไม่ใช่ของเราใจเนี่ยมันก็ไม่ใช่ของเราโยมจะไปบังคับเย็นหย่าให้มันมีกิเลสตามที่เราต้องการน่ะมันยากจนรู้สึกว่าโยมเศร้าแล้วก็มีความรู้สึกว่าตัวสติมันคืออะไรคะคือตัวนี้มันจะคอยฉุดทำให้โยมสู้กับมันอยู่ตลอดรู้สึกเหนื่อยอะค่ะแล้วตัวนี้คือตัวสติอะค่ะโยมก็ไม่รู้มันมาจากไหนมันคืออะไรถ้าที่มันคอยฉุดทั้งได้โยมก็เห็นว่ากายกับใจเนี่ยมันไม่ใช่เราแล้วแหละเพราะว่าเราไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นแต่ตัวกิเลสมันจะลื้อๆให้เราเป็นเหมือนกันอยู่ตลอดแล้วพยายามดึงจนกระทั่งมันเหมือนมันจะเหนื่อยมันเหมือนว่าเราอะทำยากมากอะเราไม่มีบุญพอที่จะทำนิ่งๆอย่างคนอื่นเขาเลยมันยากจริงๆแล้วอีกอย่างนึงพอโยมนี่โยมก็แบบเหมือนว่าสงสารลูกสงสารแฟนอะกลัวเขาจะแบบโยมรู้ว่ามันยากแต่โยมก็ยังอยากจะเดินทางนี้อ่ะค่ะเพราะโยมอยากจะนิพพานโยมรู้สึกมันเป็นทุกข์อยากจะชนะกิเลสไม่อยากจะให้กิเลสมันบงการเราเรารู้สึกว่าตอนนี้กิเลสมันบงการเราเยอะหลายเรื่องแล้วโยมก็อยากจะแบบให้ลูกกับสามีเราอ่ะทำบ้างแต่ว่าโยมก็ได้แต่อธิษฐานจิตบอกว่าขอให้เขามีวาสนาได้ทำแล้วมีวาสนาวันใดวันหนึ่งอ่ะให้บรรลุนิพพานอะไรเงี้ยทั้งที่ตัวลูกก็เอาตัวเองไม่รอดอ่ะแต่ลูกก็จะคิดอย่างนี้มันอธิษฐานแทนได้ไหมคะหลวงพ่อแล้วก็ถามตัวที่ว่าลูกสู้กิเลสลูกมองเห็นตัวเองว่ามันยากอย่างเงี้ยจะทำยังไงต่อไปอะคะเดี๋ยวลูกจะฟังทางทีวีนะคะก็รู้สึกว่ามันมองเห็นตัวเองนี่ยากมากเลยค่ะหลวงพ่อลูกก็พยายามทำไม่ให้ตั้งสมาธิเพราะว่าสมาธิมันทำให้เราสบายแต่เราอะรู้สึกว่ามันไม่ได้ละกิเลสจริงๆแต่ลูกก็พอมองตัวเองเข้ามันก็รู้สึกว่ามันสู้กันนะมันไม่หยุดไม่หย่อนเลยอะค่ะเราจะทำยังไงคะหลวงพ่อค่ะกราบขอบพระคุณหลวงพ่อนะคะเดี๋ยวลูกจะฟังดีนะคะคือการอธิษฐานแทนกันเนี่ยไม่ได้โยมนะเพราะว่าใจคนละดวงขนาดเราอธิษฐานของเราเองเนี่ยสมมติว่าเราอธิษฐานขอว่าชาตินี้ขอให้พ้นทุกข์เถิดแต่เราไม่ค่อยทำความเพียรเนี่ยเราก็ยังไม่ได้นะเพราะว่าทั้งอย่างลงที่ความเพียรโยมอธิษฐานให้ตัวเองแท้ๆเนี่ยให้เราไปถึงมรรคผลนิพพานแต่ความเพียรตัวเองก็ไม่ค่อยจะดีย่อหย่อนโอ้ยากยังไงก็ไม่ได้ถ้าคนอื่นยิ่งแล้วเลยมันเป็นคนอื่นแต่ละเอาละเราเจตนาดีก็ว่ากันไปอธิษฐานไปอย่างนั้นแหละก็ดีกว่าไม่อธิษฐานอะไรก็ดีอยู่นะแต่ว่าไม่ได้นะโยมเพราะว่ามันเป็นคนอื่นนะมันเป็นเรื่องของคนอื่นเราเองเนี่ย เราอธิษฐานตัวเองยังไม่ได้เลยถ้าได้ก็คือทุกอย่างต้องลงที่ความเพียรแล้วความเพียรของเราเนี่ยโดยที่ไม่ต้องอธิษฐานเลยเนี่ยก็ยังได้นิพพานเลยถ้าเพียรจริงๆแสดงว่าทุกอย่างลงเอ่ยที่ความเพียรฟังโยมดูแล้วเนี่ยโยมอ่อนนะอ่อนการปฏิบัติความเพียรของโยมอ่อนโยมก็จะเป็นอย่างนี้และการที่ว่า กายไม่ใช่ของเราจิตไม่ใช่ของเรานั้นโยมเห็นด้วยปัญญาแต่การละของโยมยังไม่ได้เพราะว่าดูแรงฉุดนั้นฉุดไปว่าฉุดนั้นไปก็คือแรงของตัณหาตัณหาของเราเนี่ยมันไม่แห้งมันเป็นกระแสน้ำที่
เราเดินอยู่ในอยู่เราอยู่บนกะอยู่ในกระแสน้ำเนี่ยเราไม่อยากถูกพัดไปมันก็ถูกพัดอยู่ดีเพราะอะไรเพราะเราอยู่ในกระแสอยู่เราอยู่ในกระแสน้ำเนี่ยไม่อยากจะไหลตามน้ำแต่มันก็ต้องไหลเพราะว่าเราสู้แรงต้านทานของกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวนั้นไม่ได้ฉะนั้นความเพียรของโยมดูแล้วอ่อนนะการที่โยมมองว่ากายไม่ใช่ของเราจิตไม่ใช่ของเราควบคุมไม่ได้เนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นกายไม่ใช่ของเราอยู่แล้วแต่จิตต้องควบคุมได้นะต้องควบคุมได้ที่ว่าในเมื่อจิตเนี่ยเป็นของที่มันมีกิเลสดิ้นรนได้ถ้าเราควบคุมไม่ได้เท่ากับว่าเราเป็นปุถุชนเลยพระอรหันต์ท่านควบคุมได้นะนะคนที่พ้นทุกข์เนี่ยควบคุมได้หมดจิตน่ะถ้าใครควบคุมไม่ได้คนนั้นก็คือไม่มีความสามารถนั่นเองไม่มีความสามารถไม่มีความเพียรไม่มีการรู้อริยสัจนั่นเองแสดงว่าโยมอ่อนนะอ่อนด้วยความเพียรแต่เอาละเมื่อเราเพียรมาระดับหนึ่งเนี่ยขอให้เพียรต่อไปแล้วก็อุบายที่โยมตั้งไว้ไม่ค่อยแยบยลไม่ค่อยมีทำให้จิตเนี่ยถูกพัดไปแล้วก็สู้ความฟุ้งไม่ค่อยได้อุบายของเราตั้งถึงความตายอยู่ที่ว่าเราเคยตั้งตัวเองว่านึกเน่านึกเปื่อยนึกอะไรต่างๆเนี่ยเราไม่ค่อยลุกเนี่ยมันก็เลยมีแต่ฝ่ายลับแล้วพอไม่พอดึงถูกดึงไปด้วยซ้ำฉะนั้นเราดูแล้วน่าเป็นห่วงเพราะว่าดูแล้วความเพียรไม่ได้ลุกเลยเป็นความเพียรที่ลับแล้วยังไม่พอถูกลากอีกต่างหากนะยังไงขอให้ลุกหน่อยลุกด้วยหาอุบายมาเราสู้ได้แต่เราเนี่ยไม่ค่อยจะสู้เท่าไหร่เท่านั้นเองขอตอบแค่นี้เนาะให้กำลังใจนะทำต่อไปเนาะยังไงรายงานผลมาครับมีสายเข้าจากปัตตานีครับหลวงพ่อจากโยมบุญสิตาจะเลื่อนพรจ่าโยมค่ะคำถามนี้นะคะคือเจริญพรกราบเท้าหลวงพ่อนะคะได้คืออย่างนี้ตอนนี้ประเทศไทยอุบัติเหตุตายเป็นอันดับ2ของโลกแล้วก็ตายเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียก็เลยอยากจะกลับเรียนหลวงพ่อว่ากลับถามหลวงพ่อว่าจะคนไทยจะมีธรรมะข้อไหนที่จะช่วยจิตใจของคนที่ขับรถเนี่ยมันที่มันจะลดจากตายอันดับหนึ่งของเอเชียแล้วอันดับสองของโลกเนี่ยที่คนอื่นเขาจะมองว่าคนไทยเราตั้งแต่ระบบการเมืองพฤติกรรมของคนที่ใช้รถนี่มันเลวทรามชั่วช้าหยาบช้านี่จะใช้ศีลธรรมขอหลวงพ่อช่วยยกระดับมนุษย์ประเทศไทย ที่มันพังมันจะพังหมดแล้วตั้งแต่การเมืองก็แย่ก็คงแค่นี้เนาะก็คือว่า ความจริงแล้วถามว่าธรรมะข้อไหนธรรมะมีมากมายแต่คนไม่เอาธรรมะเข้าใจไหมธรรมะข้อไหนโอ้เยอะแยะธรรมะเยอะแยะไปหมดแต่คนไม่เอาธรรมะเราจะทำไงได้ก็เรียกว่าคนไข้ไม่กินยาหมอจะทำอะไรได้เราฉะนั้นธรรมะข้อไหนธรรมะมีเยอะแยะไปหมดแต่คนเราเนี่ยไม่ค่อยจะเอาประพฤติธรรมไม่ค่อยจะเอาศีลเอาธรรมก็เป็นอย่างนี้แหละโยมนะเราอย่าโทษว่าธรรมะไม่ดีเลยนะธรรมะนี่มีอยู่มากมายจะเอาข้อไหนก็ได้หมดมีหลายข้อให้เลือกแต่ทุกคนเนี่ยไม่ค่อยเอาธรรมะเข้าไปปฏิบัติก็ผลออกมาก็จะเป็นอย่างนี้ฉะนั้นธรรมะเป็นของดีอยู่แล้วแต่คนไม่นำไปก็ยาดีอยู่แล้วคนไข้ไม่กินยามันก็ต้องเป็นไปตามอาการของคนไข้นะก็เล่นเขาเรียกว่าคนไข้ก็มีอาการไปต่างๆนั้นนะก็ต้องมีการตายเกิดขึ้นคือความเลินเล่อความประมาทความมัวเมาความหลงไหลในสังคมหรือหลงไหลไปในรูปรสกลิ่นเสียงหรือราคะโทสะรุนแรงนะมากมายจนที่ว่าต้องห้ำหั่นกันบ้างต้องแข่งกันบ้างต้องประชันกันบ้างต้องแข่งดีกันต้องประหัตประหารกันอะไรทำนองนั้นก็เกิดขึ้นมากมาย เป็นที่มาของการที่เมืองไทยเป็นเมืองพุทธแท้ๆเนี่ยทำให้เราอัตราการตายนี้เกิดขึ้นมากเนี่ยน่าก็ ได้ว่าบ้านเมืองอื่นเนี่ยเขายังไม่มีศาสนาเหมือนอย่างเราที่เป็นพุทธมากไปเขายังดีกว่าเราอีกน่าอับอายเหมือนกันเนาะเพราะว่าเราก็ถือว่าเราก็มีธรรมะถึงแม้ว่าพระจะสอนยังไงนะโยมนะก็โยมคนเราไม่เอาไปเนี่ยธรรมะนั้นก็เหมือนไม่มีความหมายอะไรนะเพราะว่าเราจะต้องน้อมตัวเข้าหาธรรมะไม่ใช่ธรรมะเนี่ยจะมา
มาช่วยเราโดยที่เราไม่น้อมตัวเข้าไปไม่รับเอาไปเนี่ยไม่ได้ธรรมะก็จะคุ้มครองคนที่มีธรรมะเท่านั้นส่วนคนที่ไม่มีธรรมะธรรมะก็คุ้มครองไม่ได้นะฉะนั้นก็ต้องมีทุกคนก็ต้องหันมาไม่มีธรรมะกันนะถ้อยทีถ้อยอาศัยใจร้อนก็จะเย็นลงไปขอตอบแค่นี้เนาะธรรมะมีเยอะนะแต่ว่าคนไม่ค่อยเอากันนะโยมครับก็คำถามจากทางบ้านของหลวงพ่อถามว่าจากคำตรัสของพระพุทธองค์ที่ท่านตรัสไว้ว่าอย่าทำตัวให้เกิดความเครียดเพื่อเป็นภาระหมายความว่าอย่างไรครับยังไงนะตรัสครับอย่าทำตัวให้เกิดความเครียดเพื่อเป็นภาระครับความหมายคือว่ายังไงคือตรงนี้เนี่ยยังไม่ได้ยินพุทธเจ้ากล่าวตรงไหนอย่างไรนะแต่อาจจะลักษณะเหมือนก็ว่าคนถามนี่อาจจะเป็นลักษณะเหมือนว่าพระสอนก็ดีหรือคนที่มีธรรมะพูดก็ดีแสดงว่าการพูดนั้นต้องผ่านจากพุทธเจ้าทั้งสิ้นอาจจะรวบรวมเป็นอย่างนั้นว่าธรรมะพุทธเจ้าสอนอย่างนี้อาจจะเป็นอย่างนั้นได้แต่ว่าศัพท์นี้จริงๆแล้วเนี่ยยังไม่ปรากฏเนี่ยว่าพุทธเจ้าสอนคำกล่าวแบบนี้อรรถพยัญชนะแบบนี้นะแต่เอาละไม่เป็นไรถามมาก็ถอนสอนลักษณะถามมาลักษณะเหมือนก็ว่าได้ยินได้ฟังคนที่มีธรรมะนี่สอนก็คือว่าคนเราเนี่ยไม่อยากทำก็ต้องมีการอบรมนะอบรมศีลสมาธิปัญญาหรือว่าทานศีลภาวนาเพื่อให้เราเนี่ยไม่เป็นคนไม่มีความเครียดเป็นความผ่อนคลายในอารมณ์จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่มีอะไรเลยในโลกแต่เราไปยึดมั่นถือมั่นมากมายมันก็เลยเป็นความเครียดความอารมณ์เพราะเราอยากจะให้อย่างที่เราคิดมันเป็นไปอย่างที่เราคิดแต่สิ่งนั้นไม่ได้เป็นไปตามอย่างที่เราคิดเนี่ยมันก็ไม่สบายใจก็เกิดความเครียด เครียดต่อสิ่งแวดล้อมก็มากมายลูกหลานบ้านช่องห้องหอต่างๆก็เครียดกับความที่ว่าเราแก่ขึ้นมาเนี่ยความเจ็บความปวดความป่วยตัวเองก็จะเครียดกับความไม่สบายกายไม่สบายใจของเราสังขารร่างกายก็เครียดกับภาวะเครียดทุกอย่างที่เราทำมาหาเลี้ยงชีพเนี่ยมันเป็นได้หมดเลยแต่เมื่อเรามีธรรมะเนี่ยการผ่อนคลายก็ย่อมมีรู้จักปลงรู้จักวางรู้จักการที่จะเห็นอะไรเป็นอะไรไม่ฟุ้งเฟ้อเหิมเกินไปก็ทุกอย่างก็จะดีเองนะทีนี้เราก็ต้องมาประพฤติปฏิบัติธรรมกันนั่นเองนะเราก็จะผ่อนคลายความเครียดได้นะขอตอบแค่นี้เนาะก็มีคำถามอื่นไหมครับจากปทุมธานีครับหลวงพ่อจากโยมประพลถามว่าขันห้ากับกายต่างกันอย่างไรครับ คือกายเนี่ยก็คือรูปส่วนขันห้าเนี่ยก็คือว่ารวมทั้งรูปและนามนะกายเรานี่คือรูปนามก็คือจิตที่เราคิดไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณรวมความแล้วรูปหนึ่งนามสี่เขาเรียกว่าขันห้าแล้วขันห้าเนี่ยรูปก็คือร่างกายนี้อันเดียวกันนะแล้วก็นามธรรมทั้ง4เนี่ยเกิดจากการยึดมั่นรูปนี้ว่าเป็นเรามันถึงได้เกิดนามธรรมทั้ง4ถ้าเห็นกายนี้แจ้งนามธรรมทั้ง4นี้ก็ถูกทำลายไปก็เหลือแต่กายเดียวจิตเดียวนั่นคือเรียกว่านิพพานฉะนั้นเรายึดมั่นกายนี้ว่าเป็นของเราจึงเกิดนามธรรมทั้ง4มีสายเข้ามาเนาะสุรินทร์ครับหลวงพ่อจากโยมนีเจริญพรจ้าโยมจ้าขอกราบนมัสการหลวงพ่อทั้งสองท่านด้วยจ้าเจริญพรเจริญพรจ้าพี่จานนันผู้ขาเนาะค่ะขออนุญาตเล่าเพราะว่าเราใต้บ่คอยแข็งแรงจ้าคนมีปัญหาอยู่เรื่องนั่นนั่งสมาธิแล้วมันสะดุ้งหัวใจสะดุ้งค่ะอยากขอคำแนะนำจากอาจารย์ทั้งสองท่านว่าที่มีขอคำแนะนำแบบใดเฮ็ดให้นั่งสมาธิแล้วเท่าสะดุ้งค่ะข้อเดียวเนาะข้อเดียวเนาะคำถามข้อเดียวเนาะถามข้อเดียวก่อนค่ะคือว่าเวลาเราก็ใกล้จะหมดช่วงแรกนะก็คือว่าการทำสมาธิเนี่ยใหม่ๆเรายังฝึกไม่ยังเป็นไม่เป็นสมาธิเนี่ยมันก็มีบ้างนะสะดุ้งนะบางครั้งนั่งไปนี่มันเหมือนจิตมันวาบวิวยังไงมันสะดุ้งขึ้นมาแล้วมันเหมือนก็บางครั้งเนี่ยตัวเราเอ็นหน้าเอ็นหลังแล้วก็จะล้มมันก็สะดุ้ง
ป็นกายไม่ตรงศูนย์ไม่ตรงศูนย์กะไม่ตรงศูนย์ถ่วงของน้ำหนักเวลาเอนไว้มากก็สะดุ้งเพราะกายตั้งไม่ตรงศูนย์อันนี้ก็เป็นได้แล้วก็ใจก็สามารถสะดุ้งได้เหมือนกันอันนี้กายเนี่ยนิ่งอยู่แต่ใจเนี่ยมันมีการวาบวิวหรือมีการอะไรสักอย่างมันก็สะดุ้งได้เหมือนกันฉะนั้นคนสะดุ้งเนี่ยเป็นคนฝึกใหม่มันก็มีบ้างโยมเราฝึกบ่อยๆมันก็จะทำให้เราตรงนั้นก็จะแก้ปัญหาไปฉะนั้นเราจะไม่ให้มีเลยเนี่ยมันเหมือนกับว่าเรายังใหม่นะต่อไปถ้าเราชำนาญมากๆเนี่ยการสะดุ้งก็จะหายไปนะไม่มีอะไรสะดุ้งก็ดีโยกหน้าโยกหลังก็ดีหรือว่าการสมาธิเป็นอาการอื่นๆก็ดีเนี่ยมันเป็นการฝึกที่เราต้องชำนาญขึ้นแล้วจะแก้ไขทุกอย่างได้ดีขึ้นไม่มีอะไรโยมสะดุ้งมันมีเหมือนกันแต่มันมีบางคนนะก็ไม่ได้ทุกคนนะก็ลองโยมลองทำให้มากดูก็แล้วกันแล้วก็จะหายนะก็เวลาเราก็ช่วงแรกก็หมดพอดีเนาะครับก็หมดเวลาช่วงแรกครับหลวงพ่อเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการก็ได้ยินเสียงสวดมนต์ไหว้พระก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตปฏิบัติธรรมกว้าง20เมตรยาว25เมตรตึก3ชั้นหลังคาทรงไทยชั้นที่3เป็นที่รองรับพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ชั้นที่2เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมชั้นที่1เป็นหอสมุดและเป็นสถานที่รองรับญาติธรรมท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานโทร024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โทร024961160หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี0922501124พุ่มทองหลวงพ่อโตสุกินังวัตเมธานังอาสวะไขยาวหังสุขังโหตุตะติยัมปีสุทินังวัตเมธานังอาสวะไขยาวหังนิพพานังโหตุร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์024961160หุ้มทองหลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์บัญชีเลขที่092-250-1124
3-10 พฤษภาคมพุทธศักราช2560พิธีสมโภชพระบรมสารีริกธาตุประจำปีที่13พิธีเปิดศาลาโคชสารทักษิณานุปทาน101ปีหลวงปู่สังวาลเขมโกหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตวันที่3พฤษภาคมเวลา 17:00 นพิธีเปิดศาลาโคชสารอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานวันที่4ถึงวันที่7พฤษภาคมเวลา 8:00 นถึง 18:00 นประชาชนและพุทธศาสนิกชนเข้าสักการะพระบรมสารีริกธาตุสวดมนต์บูชาพระบรมสารีริกธาตุวันอาทิตย์ที่7พฤษภาคมเวลา 18:00 นอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานในอุโบสถแก้วเวียนเทียนรอบองค์หลวงพ่อโตวันพุธที่10พฤษภาคมเป็นวันวิสาขบูชาเวลา 8:00 นทักษิณานุปทาน101ปีหลวงปู่สังวาลเขมโกเวลา 12:30 นาทีบรรพชาอุปสมบทหมู่ณอุโบสถแก้วเวลา 13:00 นพร้อมทองคำพึ่งองค์หลวงพ่อโตแก่นแท้ของชีวิตอยู่ที่ความภาคเพียรร่วมบวชในคัมมาปฏิบัตินาวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่024961240-42โรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะเจริญสุขสาธุชนที่รับชมและรับฟังรายการธรรมะสว่างใจกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากท่านพระอาจารย์จรัญทักขายาโนท่านเจ้าวาดจากวัดลงคุณบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เป็นองค์ตอบปัญหากับสาธุชนทุกท่านในวันนี้สาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และส่งคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็มาเจอกันช่วงที่2ของรายการก็คงจะเข้าสู่รายการเลยนะคำถามโยมก็ถามมาได้นะช่วงที่ยังมีไหมคำถามมีคำถามจากทางบ้านครับพอจากสมุทรปราการครับโยมบุตรชัยคนที่ทำไม่ถึงขั้นอุปจารสมาธิครับหลวงพ่อจะตัดกิเลสได้ไหมครับ ได้คือความจริงแล้วเนี่ยอยากจะชี้แจงตรงนี้เหมือนกันว่า บางครั้งเนี่ยเราอาจจะได้ยินได้ฟังว่าเราต้องทำสมาธิมากก่อนตั้งแต่คณิกะสมาธิชั่วขณะอุปจารเป็นสมาธิที่ตื่นนะแล้วก็อัปปนาสมาธิที่ลึกเข้าไปจนถึงอัปปนาก่อนก็คือการทำฌานเราเคยได้ยินได้ฟังนั้นอย่างนั้นมากเราเชื่อไหมว่าเวลาเราจะเห็นแจ้งในร่างกายเรื่องหมดทุกข์เนี่ยเราจะต้องให้จิตเนี่ยออกจากอัปปนาก่อนมาถึงอุปจารสำหรับคนที่มีสมาธิฌานนะแล้ว เราเริ่มมีความคิดขึ้นมาระหว่างจิตกับอารมณ์ก็เริ่มมีขึ้นมาตอนนี้นักปฏิบัติจะฉกฉวยโอกาสนี้ว่า
ถ้าเราปล่อยจิตเริ่มมีอารมณ์ขึ้นมาจะปล่อยให้จิตเนี่ยไปสู่ตาหูจมูกลิ้นกายใจข้างนอกเราก็คงจะเลอะเทอะเราก็คงจะเขาเรียกว่าไม่มั่นมันก็จะเป็นลักษณะของการไปสู่สภาพเดิมของเราฉะนั้นนักปฏิบัติจึงเหจิตนำมาพิจารณาร่างกายโดยอาศัยจังหวะนี้จังหวะนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอุปจารสมาธิก็คือระหว่างที่จิตกึ่งหนึ่งนิ่งกึ่งสงบกึ่งหนึ่งนิ่งกึ่งหนึ่งคิดแต่ไม่เพียงแต่เราเปลี่ยนความคิดที่แทนที่จะคิดข้างนอกกลับมาคิดถึงตัวเองการทำการพิจารณาตัวเองเนี่ยเราจะพิจารณาลึกกว่าที่เป็นอัปปนาไม่ได้เราจะต้องมีมาพิจารณาตรงที่อุปจารสมาธิได้เท่านั้นอันนี้แหละคืออุปจารสมาธินี้เป็นบาดฐานเป็นมาตรฐานหรือเป็นตำแหน่งของเข้าสู่การวิปัสสนาทีนี้เมื่อเราลึกถึงขนาดนั้นแล้วเนี่ยเราถอยมาเหมือนกับว่าเรางาหาเงินสักล้านลึกเป็นอัปปนาเนี่ยเป็นเงินสักล้านหนึ่งแต่เรามาถอยมาถึงอุปจารสมาธิเป็นเงินร้อยแสดงว่าเราหาเงินล้านแต่ใช้การพิจารณาแค่เงินร้อยเองมันเหมือนเป็นอย่างนั้นฉะนั้นเงินล้านมีมากขนาดไหนใช้ไม่ได้เราต้องใช้ร้อยเดียวละมากเท่าไหร่ก็แค่ใช้ร้อยเดียวอันนี้คือการทำสมาธิฌานที่จะเข้าสู่วิปัสสนาแต่อีกคนกรณีหนึ่งเนี่ย คนไม่มีสมาธิเลยแม้แต่อุปจารสมาธิยังไม่มีเราจะเข้าสู่วิปัสสนาได้ไหมอย่างคำถามนี้ถามมาได้เพราะภาวะนี้เนี่ยเขาเรียกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าสติเพราะจิตมันออกมาอุปจารเนี่ยเรายังไม่อยากจะเรียกว่าเป็นอยู่ในสมาธิอะไรภาวะนี้เขาเรียกว่าสตินะเพราะว่าจิตมันตื่นมันตื่นด้วยมันตื่นด้วยแล้วก็อยู่ในภาวะอารมณ์กับจิตเนี่ยมีการคิดได้วิปัสสนาคือการต้องคิดได้นะถึงจะทำได้แต่เขาห้ามคิดนอกตัวให้คิดในตัวทีนี้คนเราเนี่ยไม่ได้ทำฌานแบบนี้เนี่ยไม่มีอุปจาระแม้แต่อุปจาระสมาธิก็ไม่มีแต่เมื่อจะทำได้เนี่ยทำได้ไหมได้ถ้าเราปล่อยให้จิตเนี่ยไม่มีอุปจาระสมาธินั้นหมายถึงว่าเราปล่อยจิตนั้นส่งไปข้างนอกยังไงก็ไม่มีแต่ถ้าเกิดว่าจิตของเราเนี่ยมาอยู่ที่ตัวเราทั้งผมขนเล็บผนังเนี่ยมันจะเป็นอุปจารสมาธิทันทีเลยเท่ากับว่าเรามีเงินร้อยเดียวเนี่ยเราไม่ต้องหาเงินพันเงินหมื่นเงินล้านเราสามารถทำได้เพราะคนเงินหมื่นเงินล้านเนี่ยก็แค่เอาร้อยเดียวเท่านั้นเองเรามีเงินแค่ร้อยหนึ่งที่แรกยังไม่มีนะเวลาเอาจิตมาดูผมขนเล็บผนังเราปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นเงินร้อยทันทีเลยด้วยฉันชาตญาณหรือธรรมชาติของเขาเองก็เข้าสู่ทางเส้นเดียวกันกับคนที่มีสมาธิมากซึ่งเป็นทางเส้นเดียวกันได้อยู่แล้วเพราะการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสติปัฏฐานเขาไม่เรียกสมาธิปัฏฐานแต่ภาวะนี้เองเขาเรียกว่าสตินะเป็นสติปัฏฐานที่ดำเนินได้ฉะนั้นได้อยู่แล้วแต่ถ้าโยมเนี่ยปล่อยจิตออกข้างนอกไม่อยู่ในผมขนเล็บฟันหนังโยมจะไม่เป็นอุปจาระเลยจะเป็นอารมณ์ไปเลยนั้นไม่ได้อันนั้นไม่ได้นะแสดงว่าอุปจาระจะเกิดขึ้นเมื่อจิตเราอยู่ในอาการ32เราจะเกิดทันทีเลยขณะนั้นเดี๋ยวนั้นเลยมันก็จะเป็นการดำเนินได้ไปจึงตอบว่าได้ขอตอบสั้นๆเนาะเพราะสายอื่นรออยู่เนาะครับจากนครราชสีมาครับหลวงพ่อจากโยมส่งเจริญพรจ้าโยมฮัลโหลฮัลโหลครับครับฮัลโหลฮัลโหลครับเจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยผมจะถามครับผมจะถามคือลูกหลานอย่างครูบาปล่อยสัตว์เนี่ยได้บุญยังไงครับได้บุญแบบไหนนี่ปล่อยสัตว์ปล่อยสัตว์ก็ให้ชีวิตก็ได้ชีวิตนะโยมให้อายุได้อายุให้วรรณะได้วรรณะให้ชีวิตได้ชีวิตนะปล่อยสัตว์ก็ให้ชีวิตเขานะก็ได้ชีวิตเราก็จะมีอายุยืนขึ้นอย่างเนี้ยมีวรรณะมีพละมีกำลังมีเขาเรียกว่าให้อะไรก็ได้สิ่งนั้นได้โยมได้นะปล่อยสัตว์ปล่อยอะไรต่างๆก็ได้หมดนะให้อภัยทานนะคำถามเดียวเนาะก็คงจะวางไปแล้วล่ะก็ยังไงก็ขอต่อเมื่อกี้อีกนิดนึงเพราะว่าตอบรวบรัดหน่อยเพราะว่าสายอื่นรออยู่ก็เผอิญสายนั้นก็เคลียร์ไปแล้วเรามาพูดว่าการเจริญเนี่ยสมาธิเนี่ย
อาการที่จะเข้าสู่หลักของคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยมี2ประการก็คือว่าคนหนึ่งเนี่ยทำสมาธิฌานก็ให้เกิดก่อนไปถึงอัปปนาเลยก็ได้แล้วเวลาทำวิปัสสนาเนี่ยเราจะต้องทำแค่อุปจารเท่านั้นเองก็เหมือนกับว่ามีเงิน100มีเงิน 1,000 มีเงิน 10,000 มีเงินล้านแต่ไม่ใช่งานนี้แค่ร้อยเดียวเงินนอกนั้นก็หาไปก็แค่ใช้ร้อยเดียวอ่ะมันก็เหมือนมีไว้ก็มีเฉยๆถามว่าถ้าเรามาอยู่ที่อุปจารสมาธิเนี่ยเป็นตำแหน่งหรือโอกาสที่เหมาะสมที่เราจะเข้าสู่การพิจารณาได้เพราะจิตคิดได้แสดงการพิจารณากับความคิดนี่อันเดียวกันถ้าจิตยังเคลื่อนไหวไม่ได้เนี่ยยังทำไม่ได้เลยทำไมเราต้องพิจารณาหรือว่าต้องคิดได้เพราะจิตของเราจะต้องเห็นทั่วตัวเราต้องไปหัวบ้างเท้าบ้างไปเบื้องขวางเบื้องแนวนอนแนวตั้งแนวขวางมันจะต้องคนให้ทั่วหรือว่าต้องท่องเที่ยวในตัวให้ทั่วต้องทั้งท่องเที่ยวให้ตัวทั่วเนี่ยก็ต้องคิดนะคนเราต้องมีการคิดแต่เขาห้ามคิดนอกตัวการคิดอย่างนี้เขาเรียกว่าพิจารณานั่นเองอันเดียวกันนะนะอันนี้ก็พระเอิญสายเข้ามาเนาะเอาสายก่อนเนาะเดี๋ยวยังไงก็จะต่อทีหลังสายเข้าจากชัยภูมิครับหลวงพ่อจากโยมกินกรเจริญพรจ้าโยมครับกราบนมัสการหลวงพ่อครับผมเจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยตอนที่โยมนั่งเนี่ยครับถ้าหากว่าภาวนาพุทโธก็จะนิ่งแล้วก็พอหลังจากนั้นลูกก็จะมาผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยครับแต่ทีนี้พอมาถึงขนทีไรเนี่ยครับขนลุกตัวสะบั้นทุกทีครับก็พอผมขนเล็บฟันหนังพอมาหนังอีกทีก็เกิดอาการอยู่อย่างนั้นนะครับแย่ไม่หายครับหลวงพ่อ สมาธิมากไปโยมสมาธิมากไปแล้วโยมเพ่งไปมันจะลุกขนลุกสู้ได้ถ้าเราใช้อุบายกลมกล่อมว่าหนังของเราเนี่ยผิวหนังของเราเนี่ยตัวเราเนื้อของเราเนี่ยนะหรือว่าขนของเราเนี่ยนะเวลาเราตายเนี่ยขนของเราก็จะร่วงหรือว่ามันจะเน่าไปด้วยกันอะไรคือเบาๆแผ่วๆแล้วก็ไม่ต้องเพ่งมากไม่ต้องรวมจิตไปตรงนั้นโยมก็จะไม่เป็นโยมไปรวมจิตตรงนั้นมากไปแล้วก็เพ่งมันเขาเรียกอุบายที่เรามองเนี่ยไม่กลมกล่อมมันจะลุกสู้ทันทีเพราะว่ามันเป็นกึ่งฌานมันเป็นการกึ่งฌานฌานนี่มันยังไม่คลายตัวแล้วทำให้เราดูหนังไปด้วยดูขนไปด้วยเนี่ยมันจะลุกทันทีเลยคือฌานมากไปเพราะนั้นถอยจิตนิดนึงแล้วมันจะหายมันเป็นแค่สติถ้าฌานมากเนี่ยไม่ค่อยดีมันจะเป็นลักษณะที่เห็นตัวยากครับครับกราบขอบคุณหลวงพ่อมากครับสาธุนะสาธุหรือในกรณีหนึ่งขอต่อเมื่อกี้นะว่าคนเราเนี่ยทำบอกว่าทำสมาธิมากๆแล้วเราจะเห็นกายความจริงแล้วเนี่ยเป็นการเข้าใจผิดนะเพราะว่าการเห็นสมาธิมากๆเนี่ยแสงสว่างมากๆเนี่ยยิ่งกายจะไม่เห็นเลยเพราะแสงสว่างก็ดีสมาธิมันทับอีกทีหนึ่งอุปมาเหมือนว่ามีคนเอาไฟฉายหรือสปอตไลท์เนี่ยส่องหน้าเราเชื่อไหมว่าเรามองอะไรไม่เห็นเลยในห้องนั้นมีอะไรเราก็ไม่เห็นเลยในสถานที่นั้นเราก็ไม่เห็นเพราะไฟมันเข้าตาฌานมันเป็นอย่างนั้นนะมันสว่างจริงว่างจริงแต่มันไม่เห็นอะไรเห็นแต่ความสว่างกายก็ยังไม่เห็นเลยบางครั้งนะจิตเราเห็นกายดีๆๆนะสมาธิฌานเกิดปุ๊บเนี่ยกายเราเริ่มหายเลยนะฉะนั้นกายเนี่ยเราจะเห็นเนี่ยต้องจิตตื้นกว่านั้นเขาถึงเรียกว่ากายคตาสติหรือสติปัฏฐาน4จึงเรียกว่าสติไม่ใช่เรียกสมาธินะแต่เอาละเมื่อคนไหนชำนาญเรื่องสมาธิมาแล้วเนี่ยไหนๆทำสมาธิมามากแล้วเนี่ยจะเข้าสู่วิปัสสนาเนี่ยเขาจะมีประโยชน์ไหมในสมาธิของเขาหาเงินตั้งล้านเนี่ยจะมาใช้เงินร้อยเนี่ยจะมีประโยชน์ไหมหรือไม่มีประโยชน์เลยตอบสองนัยยะนัยยะหนึ่งมีประโยชน์นัยยะหนึ่งไม่จำเป็นจะต้องมีก็ได้นะระยะหนึ่งที่มีประโยชน์ก็หมายถึงว่าเวลาเราออกจากสมาธิฌานมาเนี่ยมาอยู่ที่อุปจารสมาธิเนี่ยจิตของเรากึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นอารมณ์กึ่งหนึ่งเป็นสมาธิเนี่ยทำให้จิตเราประคองง่ายขึ้นต่อการพิจารณาเพราะสมาธิช่วยข้างหนึ่งแล้วปัญญาเราช่วยอีกข้างหนึ่งมันเหมือนมือสองมือกำลังช่วยกันทำอะไรอยู่ดีกว่ามือเดียวนะทำให้นักปฏิบัติเห็นว่าการทำฌานทั้งหมดเนี่ยมันเป็นปาฏฐานของวิปัสสนาเพราะเวลาเราออกจากสมาธิฌานเนี่ยฌานก็ยังค้างความเป็นเชื้อของสมาธินั้นอยู่ถึงแม้ว่าอุปจารเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ทิ้ง
ความเป็นสมาธิไปเลยทำให้เราประคองจิตได้ง่ายเพื่อจะดำเนินงานที่เราจะทำนั้นให้เป็นไปอย่างราบรื่นอันนี้แหละจึงว่าสามารถจะเป็นประโยชน์ก็ได้นะแล้วไม่อีกฐานะหนึ่งบอกว่าไม่จำเป็นที่จะต้องมาช่วยก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องมามีประโยชน์ตรงนี้ก็ได้ให้อย่างอื่นมามีประโยชน์ตรงนี้แทนสมาธิก็ได้หมายถึงว่าไม่จำเป็นต้องเอามาก็ได้เนี่ยหมายความว่าอย่างไรเดี๋ยวตอบทีหลังเนาะเผอิญมีคำถามแทรกเข้ามาครับคำถามจากเพชรบูรณ์ครับหลวงพ่อจากยายบำรุงครับถามว่าหลวงพ่อบอกว่าทำสมาธิจะได้บุญมากกว่าสวดมนต์ทุกวันนี้ยายสวดมนต์ทุกวันคิดแต่ว่าสวดมนต์แล้วจะได้บุญเยอะอยากให้หลวงพ่อช่วยยืนยันจะได้ทำตามหลวงพ่อบ้างค่ะก็เรียกว่าหลวงพ่อสนองท่านกล่าวนะว่าสวดมนต์เป็นยาทาภาวนาเป็นยากินยาเนี่ยเขาให้กินแต่เรามาทาได้ผลไหมยาหมองยาอะไรทาได้แต่ยากินก็ต้องมีอย่างเนี้ยยากินเนี่ยเรากินเข้าไปแก้ข้างในแต่ทาเนี่ยมันทาผิวนอกถามว่าเราสวดมนต์มากๆเนี่ยแต่ใจของเราไม่มีสมาธิกิเลสเราไม่ได้ละนะสวดมนต์ก็จิตก็สบายระดับหนึ่งแต่กิเลสเราไม่ได้ถูกการละหรือการที่จะขัดเกลาอะไรท่านจึงให้เราเนี่ยภาวนาอีกทีก็คือทำสมาธิสมาธิก็มีสองสมาธิฌานกับญาณ นะเราก็ศึกษาไปว่าฌานเป็นยังไงญาณเป็นยังไงนั้นสมาธิเนี่ย โลกียะสมาธิกับโลกุตตรสมาธินั่นเองเราก็ต้องศึกษาไปก็ต้องหัดมานั่งสมาธิก่อนก็ได้แล้วให้นิ่งๆก่อนค่อยๆศึกษาไปก็จะเรียนรู้สมาธิมากขึ้นก็จะได้บุญมากกว่าการสวดมนต์นั่นเองนะครับคำถามที่สองจากจังหวัดอุทัยธานีครับหลวงพ่อจากโยมเสริมศักดิ์มีสองคำถามครับคำถามแรกถามว่าธรรมะเพื่อความพ้นทุกข์ปฏิบัติอย่างไรครับก็นี่แหละเราสอนกันนี่แหละปฏิบัติอย่างไรก็มาสอนนี่เรากล่าวในรายการนี้ก็สอนเพื่อจะพ้นทุกข์เราจะตอบอย่างนี้ก็คงกว้างอ่ะนะจะกว้างนะว่าโยมค่อยฟังเอาก็แล้วกันว่าเขาถามมายังไงแล้วจะพ้นทุกข์ยังไงก็โยมก็ฟังเอาพ้นทุกข์ก็รวมๆแล้วเนี่ยก็คือว่าเราต้องถามว่าอะไรคือความทุกข์ของเราทุกข์ของเราก็คือว่าเราเนี่ยไม่เห็นกายนี้แล้วก็ยึดมั่นกายนี้เป็นของเราเมื่อไม่เห็นกายแล้วก็ยึดมั่นร่างกายนี้เป็นของเรากิเลสต่างๆก็เกิดขึ้นมากมายอันนี้คือกิเลสเกิดจากตรงนี้ถ้าการดับทุกข์หรือการพ้นทุกข์เนี่ยก็คือว่าเราต้องเห็นกายเราแจ้งแล้วก็เราก็ปล่อยวางว่าเราไม่มีอะไรในนี้ต้องแจ้งก่อนนะถึงจะทำลายอุปทานแล้วก็เบื่อหน่ายร่างกายเราแจ้งแล้วเบื่อหน่ายแล้วมันจะคลายกิเลสออกทั้งหมดนี่คือการดับทุกข์ตอบสั้นๆเนาะโยมถ้าตอบยาวกว่านี้ก็คงจะไม่มีเวลามากพอนะครับ ถามที่สองครับรอองค์พระพุทธรูปมีอานิสงส์อย่างไรบ้างครับก็เป็นองค์แทนของพุทธเจ้านะก็มีอนิสงส์อยู่แล้วนะยังไงก็องค์แทนเราไม่มีองค์จริงนะองค์จริงปรินิพพานแล้วเราใช้องค์แทนนะองค์แทนก็เป็นสัญลักษณ์ของพุทธเจ้าเรากราบก็ได้บุญเราทำก็ได้บุญบุญยังไงก็บุญก็ไปตามนั้นแต่ว่าอนิสงส์ก็สูงขึ้นไปนั่นนะได้บุญแน่แต่ยังไงบุญเนี่ยมันมีสองบุญเขาเรียกบุญประกอบด้วยอาสวะกับบุญที่ไม่มีอาสวะบุญอาสวะก็หมายถึงว่าเราทำไปแล้วเนี่ยแก่กิเลสเรายังไม่ได้ละเรายังไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยบุญอันนี้ก็จะหนุนนำให้เราไปสู่สุคติโลกสวรรค์มนุษย์เป็นต้นท่องเที่ยวอยู่ในสุคติแต่ถ้าบุญไม่อาสวะก็บุญนี้ก็จะส่งเสริมไปสู่การพ้นทุกข์ไม่มีอาสวะนะอันนั้นก็บุญสูงสุดบุญมีสองระดับบุญสาสวะกับอนาสวะนะตอบแค่นี้เนาะก็คงจะพอสมควรอยู่ก็คงจะต่อยอดเมื่อกี้นี้ว่าการที่โยมก็มีอะไรถามมานะก็จะเว้นให้ช่วงให้นะระหว่างที่ยังไม่ถามก็จะตอบคำก็พูดธรรมะให้บางคนก็อยากจะฟังนะก็ให้ขี้คายว่าอะไรกันแน่อะไรประมาณนั้นฉะนั้นคนที่ทำสมาธิมาก็สามารถจะใช้สมาธิของเรานั้นเข้าไปสู่วิปัสสนาได้ไม่จำเป็นจะต้องถึงอัปปนาหรืออัปปนาเลยก็ได้แล้วแต่ก็อย่าบอกเลยว่าหาเงินตั้งล้านตั้งร้อยตั้งหมื่นตั้งพันเนี่ยแต่เราใช้เงินร้อยเดียวนะทำวิปัสสนาเงินที่เหลือก็เก็บไว้นะไม่เป็นไรแต่อีกคนหนึ่งมีเงินร้อยหนึ่ง
เอาไปเลยก็ได้อยู่ก็เพราะว่ามีค่าเท่ากันเพราะว่าต้องใช้เงินร้อยเท่านั้นสมมติว่าอีกคนหนึ่งว่าไม่จำเป็นนะคนที่ไม่จำเป็นเนี่ยคือคนเรามีสองจริตจริตหนึ่งก็คือว่าคนหนึ่งเนี่ยทำสมาธิก่อนและอาศัยสมาธิเป็นบาดฐานก็คือทำแบบนี้ที่กล่าวนี้แต่อีกคนหนึ่งสมาธิก็ไม่ได้กับเขาทำเท่าไหร่ก็ไม่ได้จะถ้าไม่ได้ก็หมดโอกาสเข้าสู่วิปัสสนาละสิอย่างเช่นคนถามเมื่อกี้ว่าถ้าเราไม่ถึงอุปจารสมาธิเนี่ยเราจะทำได้ไหมวิปัสสนาก็ตอบว่าได้ไงนะได้ยังไงคือมันจะเป็นอุปจารขึ้นมาโดยทันทีเลยโดยการที่ว่าเดิมทีเนี่ยเราต้องรู้แง่คิดว่าจิตของเราเนี่ยเราคิดไปทางไหนปกติคนทั่วไปก็คือคิดไปทางนอกไปหาคนอื่นอยู่แล้วทำให้เราเนี่ยเมื่อคิดถึงคนอื่นเนี่ยผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยทำให้เราไม่มีสมาธิอยู่แล้วเพราะว่ามันมีแต่อารมณ์แสดงว่าอารมณ์เนี่ยเกิดจากการคิดไปหาคนอื่นเท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนเรื่องคิดในทำความสมาธิก็ไม่สงบมัวแต่คิดถึงใครต่อใครเราห้ามใจไม่อยู่แต่เราเปลี่ยนเรื่องคิดดีไหมเปลี่ยนจากคิดถึงเขามาคิดถึงเราในไหนห้ามมันไม่อยู่ก็เปลี่ยนเรื่องคิดไปซะเลยนะคิดถึงผมขนเล็บฟันหนังตัวเราเนี่ยถ้าจิตเรามาแมะอยู่ที่ผมขนเล็บฟันหนังปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดกึ่มขึ้นมาสมาธิขึ้นมาทันทีมันก็เป็นอุปจารทันทีเลยแสดงว่าอุปจารเนี่ยมันจะเป็นเมื่อจิตเราแตะอาการ32เราเมื่อใดมันเป็นทันทีเลยก็คืออุปจารฉะนั้นเป็นตำแหน่งเดียวกับคนที่มีสมาธิถอยมาแล้วก็คนนี้ก้าวขึ้นไปเหมือนบันได8ขั้นคนหนึ่งก้าวถึงขั้นที่8แล้วมาถอยขั้นที่1แล้วขั้นที่1เป็นขั้นที่ทำอีกคนหนึ่งก้าวขึ้นขั้นที่1แล้วทำเลยมีค่าเท่ากันอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่จำเป็นไม่จำเป็นเราก็สามารถที่จะเข้าไปสู่วิปัสสนาได้เขาเรียกว่าเจริญในภาวะนี้เขาเรียกว่าเจริญสติอยู่แล้วนะสติปัฏฐาน4เจริญในภาวะนี้นะก็มีสายเข้ามานะสายเข้าจากลพบุรีครับหลวงพ่อจากโยมเฉลียวเจริญพรจ้าโยมจะมาตรการหลวงพ่อขององค์ค่ะเจริญพรเจริญพรอยากถามปัญหาสักสองข้อจ้ะค่ะว่าไงเป็นอย่างนี้เจ้าค่ะลูกสาวเสียไป7เดือนแล้วค่ะแต่เสื้อผ้ายังไม่ได้เอาไปไหนเลยเหมือนโยมหวงเสื้อผ้าอย่างนั้นค่ะเก็บของเขาไว้อยู่เลยเนี่ยเราเป็นอะไรไหมเนี่ยเป็นไงหลวงพ่อเราไม่ถามตัวเองบ้างหรอเป็นอะไรก็ยังหวงอยู่ก็เรารักนั่นเองพ่ออยากเรารักนั่นเองเรารักลองหวงแต่ว่าตัวเนี่ยหวงไม่ได้รักไม่ได้ก็เอาเสื้อผ้าไปเป็นตัวแทนก็อยู่ที่เราหมดนะเก็บไว้อยู่เราจะต้องเอาไปแจกเขาไหมเจ้าคะก็แล้วแต่เรานะเพราะว่าเจ้าของไม่อยู่แล้วแจกเขาจะเอาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเราจะเอาไงก็แล้วแต่เอาอยู่แล้วแต่ก็ยังไม่ได้แจกก็ไม่เป็นไรก็แจกไปก็ได้เขาจะได้รับอะไรไหมคะก็ไม่มีผลอะไรโยมเพราะว่าเราก็ให้ด้วยความที่ว่าเจ้าของไม่อยู่แล้วเนี่ยคนรับก็รู้ว่าเขาไม่อยู่แล้วเขาได้ไปก็โดยชอบที่แบ่งปันเป็นประโยชน์ไปอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นประโยชน์กับคนอื่นนั่นเองนะจ้ะแล้วอีกข้อนึงเนาะจะถามสองข้อเลยวันที่เขาเสียชีวิตนะโยมอ่ะไม่ทันจะบอกทางบอกอะไรเขาเนี่ยหลวงพ่อมันก็พูดยากว่าเขาพื้นฐานเนี่ยเขาทำยังไงมาก่อนเขาก็จะไปตามพื้นฐานของเขาเนี่ยคนเราเนี่ยมันทันได้ลากันเลยนะไม่ทันได้ล่ำได้ลากันได้บอกได้ลานะใช่ความตายนี่ไม่มีใครลาใครได้เลยนะไม่มีไม่ทันจ้ะมันไม่ทันสักอย่างหรอกโยมหมอก็จับโยมไว้อย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้บอกอะไรแล้วก็เราก็ร้องไห้อย่างเงี้ยเขาจะไปต้องเข้าถูกยังไงไหมคะเขาจะหลงไปอะไรไหมคะก็มันอยู่ที่พื้นฐานของเขาเนี่ยเขาฝึกมาได้อย่างไรไม่ฝึกอย่างไรเนี่ยมันก็ตรงนั้นเนี่ยเราตอบแทนยากนะตอบแทนยากอยากถามหลวงพ่ออย่างนี้แหละเพราะว่าคนเรามันอยู่ที่การฝึกตั้งแต่เป็นๆฝึกไปเพื่อของเราจะควบคุมจิตเราเนี่ยไม่ให้ไปทางต่ำถ้าเราไม่ฝึกเนี่ยคุมจิตไม่อยู่นะไม่อยู่เราก็จะสู้จิตเราไม่ได้เห็นที่เขาจะเสียชีวิตน่ะเขาจะบอกทางกันท่านนิยมก็บอกไม่ทันจ้ะเขาจะไปเขาถูกไหมอย่างเงี้ยไม่เป็นไรหรอกก็ถือว่ามันแล้วไปแล้วเนาะแล้วก็อย่างนึงก็เขาก็คงจะมีบุญอยู่หรอกนะบุญมีบุญไหมคะก็น่าจะมีอยู่นะก็คงมีบุญอยู่
ก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเข้าไปยังไงเนาะโยมก็ไม่สบายใจไม่เป็นไรเราทำดีที่สุดว่างๆก็ทำบุญอุทิศบุญกุศลไปให้ทำทุกวันจ้ะทำไปวัดทุกวันก็ดีแล้วไม่เคยขาดเลยตั้งแต่เขาเสียเจ็ดเดือนนี่ไม่เคยขาดเลยก็ดีแล้วเราทำหน้าที่ของเราเขานำทำหน้าที่ของเขาไปจ้ะเขาจะได้รับไหมคะรับไม่ได้รับเราทำไปก่อนได้อยู่ภาวะที่รับได้เขาก็รับอยู่ในภาวะไม่รับไม่ได้กบุญนั้นก็เป็นของเรานั่นแหละนะอยากจะรับมันก็ตอบยากอยู่ว่ารับหรือไม่รับเพราะว่าเรื่องนี้มันเล่นลับนะก็มีคำถามอื่นไหมครับคำถามจากบนราชธานีครับหลวงพ่อจากโยมเกษมศรีครับถามว่าตอนนี้ดูแลพ่อที่ป่วยอยู่มีความเครียดทำอย่างไรถึงจะไม่เครียดเจ้าค่ะเครียดก็คือความคิดมากมายคนเรามันต้องฝึกนะถ้าโยมมีฝึกการฝึกบ้างโยมก็เบาลงว่าเออนี่นะพ่อแม่หรือว่าญาติพี่น้องของเราป่วยเนี่ยเป็นอนุสติไปว่าถึงเราก็จะเป็นวันหนึ่งดูที่คนป่วยมีอะไรเราก็ต้องมีอันนั้นถ้าโยมคิดในแง่นี้หรือโยมปฏิบัติทำมาบ้างเป็นบาดฐานเป็นของที่เคยทำเนี่ยอบรมมันก็จะเป็นน้อมเป็นเรื่องธรรมะโยมก็จะสงบนะจะเป็นผู้มีความสงบระงับได้มันอยู่ที่พื้นฐานของเรามาจากอะไรการฝึกของเราไม่มีมันพูดยากคงดีเพราะว่าเราพูดได้แต่ว่าเขาจะไม่สงบนั่นเนี่ยเขาทำไม่ได้เนี่ยนะมันไม่ใช่ว่าพูดแล้วมันจะทำได้นะก็ต้องมีการฝึกหรือมีบาดฐานหรือมีพื้นฐานของการฝึกมาบ้างก็เครียดอยู่ทุกคนเนี่ยนะเราไม่ฝึกใจแล้วเราจะไปเตรียมตอนนั้นเนี่ยมันก็ยากนะเราจะไม่ถึงเวลาไม่ถึงเวลาเราก็เตรียมความพร้อมอยู่เสมอนั่นก็ถือว่าเราจะต้องเตรียมเป็นภาวะที่เราจะต้องมีนะเราเป็นว่ายังไงก็เราก็พยายามแล้วกันว่าเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นของไม่เที่ยงญาติพี่น้องของเราและเราเองก็จะต้องเป็นอย่างนั้นนะก็ทำไปมากๆแล้วก็คงจะแต่ว่ามันต้องมีพื้นฐานตอนนี้มันเอาอะไรไม่ได้แล้วแหละเพราะว่าอยู่ในสถานการณ์ที่เครียดแล้วเครียดแล้วก็เลิกเลยเหมือนก็ว่ามันอะไรก็รับไม่ได้แล้วนะคือธรรมะมีอยู่แต่ว่าเราจะไม่เข้าถึงธรรมะนั่นเองถึงจะบอกธรรมะบอกไปคนเข้าคนนั้นก็จะเข้าไปถึงตรงนั้นก็ยากอยู่มันเป็นสถานการณ์ที่ขับขันแล้วนะเอาเป็นว่ามันก็ต้องทำใจนะทำใจอย่าเครียดอะไรมากแต่พูดไปแค่นั้นนะจะทำได้หรือเปล่าก็นะก็ลำบากอยู่ก็ขอต่อเมื่อกี้นะว่าโยมก็ถามมาได้นะก็จะเว้นช่วงว่าการเจริญนี่มีสองแบบหนึ่งก็คือคนที่ทำสมาธิมาแล้วเนี่ยมีสมาธิเป็นบาดฐานก็เอามาพิจารณาร่างกายให้มากแล้วก็ให้เห็นร่างกายนี้แจ้งขึ้นมาแล้วอีกประการหนึ่งคนที่ยังทำสมาธิไม่ได้หรือทำแล้วไม่เกิดก็ให้พิจารณาไปเลยเดี๋ยวสมาธิมันจะเกิดเองนะเกิดเองอันนี้เนี่ยเป็นการเดินทางร่วมกันได้จึงได้บอกว่าไม่จำเป็นก็ได้จำเป็นก็ได้มีสมาธิเพราะการทำอย่างนี้เขาเรียกว่าเจริญสติสติก็คือสติสมาธิก็เอามาก็ได้ไม่เอามาก็ได้นะครับ ก็มีสายเข้ามาขอนแก่นครับหลวงพ่อจากโยมยาเจริญพรจ้าโยมนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อเจริญพรเจริญพรจะถามหลวงพ่อว่าฝันว่าพระพุทธรูปที่บ้านบอกว่าถ้าเจ้าจะนั่งสมาธินะให้นั่งหน้าพระแก้วรุ่นเก่าเจ้าค่ะหมายถึงอะไรเจ้าค่ะแล้วพระอินทร์สวนมาเข้าฝันบอกว่าเวลาเจ้าจะนั่งสมาธิให้นั่งหลังให้สมาธิหลังสี่ทุ่มไปแล้วเจ้าค่ะความหมายคืออะไรเจ้าค่ะเดี๋ยวจะฟังทางวิทยุนะเจ้าค่ะก็ความหมายก็ชัดๆอยู่แล้วนะโยมนะความหมายก็ชัดๆว่านั่งอย่างนั้นก็นั่งไปสิสี่รุ่มห้ารุ่มก็เอานะก็บอกตรงๆอยู่แล้วก็ตามนั้นเนี่ยคือมันเป็นความฝันเป็นความเป็นนิมิตอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ฟังไว้จะทำตามนั้นก็ได้ก็ไม่เสียหายอะไรเนี่ยสมาธิไหนๆเราก็ทำอยู่แล้วนะเราจะทำตามนั้นก็ได้นะคือมันเป็นภาวะที่ความรู้ผุดขึ้นมาในใจเนี่ยมันก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่ว่ามันไม่เสียหายอะไรก็ทำไปเถอะไม่เป็นไรนอกจากว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความเลวร้ายเป็นสิ่งที่ผิดศีลผิดธรรมนั่นเราก็ไม่ควรจะทำแต่ถ้าทำอย่างนี้ก็ดีอยู่แล้วนะ
หน้าพุทธรูปองค์ที่ว่านั้นก็เอาสิหลังสี่ทุ่มก็เอาสิเราไม่เป็นไรเนี่ยก็ดีอยู่แล้วนะก็ไม่หมายความว่าอะไรก็มันก็ดีอยู่แล้วนะทำไปนั้นเองนะก็คงไม่มีอะไรโยมเนาะไม่มีอะไรมันเรื่องเหล่านี้เนี่ยจิตมันก็จะมีอะไรเข้ามาเรื่อยแหละ ก็เรียกว่าสัพเพเหระไปเรื่อยเรื่องราวแต่ทั้งหมดทั้งนี้เนี่ยเราทุกคนต้องการเห็นตัวเองการเห็นตัวเองเนี่ยอาตมาเชียร์นักเชียร์หนานะเพราะว่าไม่ใช่ว่าอาตมาเชียร์อย่างเดียวนะคนอื่นเขาจะเชียร์เรื่องทำสมาธิอะไรแต่พุทธเจ้าท่านก็ให้ทำอยู่แล้วว่าผมควรเล็บฟันหนังนะต้องเชียร์กันตรงนี้ครับผมพอมีสายเข้าจากกทม.ครับผมจากโยมละครจะเริญพรจ้าโยมนมัสการเจ้าขาพระอาจารย์จะเริญพรจะเริญพรนมัสการเจ้าขาพระอาจารย์ได้ยินเจริญพรเจริญพรมีเรื่องรบกวนถามพระอาจารย์นะเจ้าค่ะว่ายังไงว่าไงเอ่ยไอคือว่าไอฉันมันนึงพี่สาวเขาเป็นแม่ชีเนาะมีเล่าให้ฟังก่อนไอฉันก็ไปหาเขาแล้วทีนี้พอลงบันไดมาฉันก็พูดว่าถ้าเรามีบุญเหมือนเขาก็คงมีอะไรมาชี้เนี่ยทางให้ประมาณนี้แหละเจ้าค่ะแล้วทีนี้พอมาถึงบ้านไม่ใช่คิดมากนะสองสามวันมาก็มาฝันเหมือนกันกับคนเมื่อกี้เลยจ้ะฝันว่าท่านมาบอกแต่เหมือนกับเพิ่งตื่นเพิ่งฝันหลับมาจ้ะว่ามันให้ดูตัวเองแต่ในตัวเองนี่ไม่มีตับไตไส้พุงไม่มีอะไรเลยโล่งโล่งไปหมดเลยบางนี้มันคืออะไรเจ้าค่ะมองดูเหมือนกับบุกโป่งเนี่ยสามารถมีอะไรทำไมแต่หนังอย่างเดียวกระดูกเป็นอะไรก็ไม่มีเมืองนี้มันคือยังไงเจ้าค่ะฉันสงสัยท่านบอกให้ดูอย่างนี้เจ้าค่ะแต่พอดูมันก็จิตเย็นใจเย็นเนาะฉันก็มีต้องปวดขาพ่ายจันแล้วก็ฟังทางพลทัศน์นะครับท่านตัดเจ้าค่ะสาธุจ้ะเราก็ดูอย่างที่บอกว่านะสิ่งใดมาบอกเราเนี่ยถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งดีก็ทำไปเถอะนะแต่นอกจากสิ่งไม่ดีก็อย่าทำเท่านั้นเองก็ง่ายๆเพราะสิ่งเนี่ยจิตมันมีอะไรสารพัดที่จะต้องบอกต้องกล่าวต้องพูดต้องคุยอยู่ในนั้นอารมณ์มันต้องมีหมดแต่นี้เราก็คัดสรรออกไปว่าเรื่องใดเรื่องดีก็ทำไปเรื่องไม่ดีก็ไม่ต้องทำเพราะว่าเขาจะไม่ใช่ว่าเขาดีอย่างเดียวนะน้องต้องระวังเหมือนกันจิตเนี่ยสอนให้เราไม่ดีก็มีก็อย่าทำก็แล้วกันแต่แง่ดีก็ไม่เป็นไรนะส่วนการเห็นตัวเองเนี่ยว่างเปล่าเนี่ยมันเป็นสมาธิมาเข้ามามากไปอย่างที่จะมาเคยบอกนะว่าถ้าสมาธิฌานเข้ามามากเนี่ยกายของเรามันจะกวงไปหมดเลยมันจะว่างไปหมดเลยแล้วถามว่าไม่มีตับไตเส้นผงแล้วคนเรามันมีไหมล่ะมันมีอยู่แล้วนะมันไม่กวงอย่างนั้นหรอกฉะนั้นเราต้องเห็นตามเป็นจริงก่อนเขาเรียกว่ายถาภูตญาณทัศนะให้เห็นตามจริงว่าตับไตเส้นผงมันมีก็ให้มันมีไปให้มันเห็นก่อนไอ้กวงหรือว่างอะไรนั่นมันยังไม่มันเหมือนกับว่าไม่ตรงความจริงมันจะต้องความจริงว่าเราต้องมีก่อนการว่างอย่างนั้นการกวงอย่างนั้นน่ะสมาธิมากไปมันจะเป็นลักษณะนั้นเราต้องถอยสมาธิหน่อยให้เหลือสติและสติเนี่ยถอยหลายครั้งนะถอยเรื่อยๆนะเพราะมาสมาธิมันจะมากขึ้นเองก็ต้องถอยหน่อยสมาธิมากเองก็ต้องถอยหน่อยการถอยเนี่ยทำให้เราเห็นธาตุแท้ของตัวเราว่าเรามีอะไรการถอยแล้วทำให้เราเห็นตัวเองชัดว่าตามเป็นจริงว่ามีตับไตไส้พุง เราต้องเห็นตามนั้นหมดแต่ถ้าเราไม่ถอยสมาธิมากไปมันจะกวงไปเลยมันจะว่างไปเลยแล้วมันจะเป็นหนักไปทางฌานและทำให้เราเนี่ยไม่รู้เห็นตามเป็นจริงเขาเรียกว่ารู้เห็นตามเป็นจริงมันต้องเห็นทุกส่วนให้ครบนะนะสมาธิมากไปต้องถอยหน่อยนะครับมีสายเข้าจากพระจีนครับหลวงพ่อจากโยมวรรณพรจะเริญพรจ่าโยมนมัสการหลวงพ่อจะเริญพรจะเริญพรหลวงพ่อจำได้ไหมคะมีโทรมาอยู่ประมาณสักปลายเดือนธันวาแล้วค่ะนานแล้วเนาะค่ะที่หลวงพ่อบอกว่าขับรถก็ให้ระวังนะคะค่ะนะจะมาโทรมารายงานผลนะคะเป็นไงบ้างล่ะก็ตอนนั้นที่โทรมารายงานผลตอนนั้นก็คือที่ว่าขับรถแล้วคอจะตัวชาผลชานจะเข้านะคะใช่หลังจากที่หลวงพ่อแนะนำว่าให้ถอยจิตออกมาหน่อยนะคะใช่ตอนนี้ก็เวลาดูตัวเองก็ดูกว้างมากขึ้น
มันจะมีคำตอบในตัวเสร็จเลยนะคะหลวงพ่อก็นั่นเนี่ยก็คือบอกแล้วว่าตัวเราเห็นเองเห็นเมื่อไหร่เนี่ยความตอบมันจะออกมาหมดเลยตอบตัวเองได้หมดค่ะรักษาความเห็นไว้ทานมันเยอะมากเลยจนแบบว่าจนจะท้ออยู่แล้วค่ะพอทำพอปฏิบัติพอจะดูพิจารณาใจนี่เลยทานมันก็จะมาแบบแรงเราจนแบบโอ้ทานมาอีกแล้วก็ต้องแบบต้องหยุดตัวชาไปหมดก็ต้องถอยใช่ต้องถอยเลยต้องถอยเลยก็พอจะทำอีกก็เป็นอีกก็หยุดแต่ค้างภาพเอาไว้ไม่ทำก็พอเราจะหันมาทำอีกก็เป็นอีกก็หยุดอีกจนแบบว่าหลวงพ่อท้อมากเลยตอนนั้นอ่ะคือฌานแรงมากเลยอ่ะคือมาเองฌานเขาจะมาเองกระถึงได้บอกว่าฌานไม่ต้องทำหรอกเราทำอย่างนี้ก็มาเองอยู่แล้วคนแรกต้องทำฌานก่อนแล้วมาพิจารณาเราไม่ได้ทำฌานแต่มันมาทีหลังก็เท่ากับว่ามีฌานด้วยนั่นเองคือมันมีหมดอยู่แล้วมันเหมือนกับว่าทอนสองทางเนี่ยมันหากันได้อันนี้ฌานมามากเนี่ยไม่มีอุปสรรคทันทีว่าตัวเราคอยจะหายตัวเราคอยจะว่างไปเลยมันความว่างเขาไปทับตอนนั้นรั่วเยอะเลยค่ะหลวงพ่อแต่ก็ พยายามไม่ทิ้งใจก็พอว่าฌานมาก็หยุดแล้วก็ทำใหม่อีกทำมาจนทุกวันนี้ก็รู้สึกว่าฌานเริ่มน้อยลงแต่ว่าเวลาตอนนี้ก็เวลามองเห็นอะไรก็จะเห็นสภาพตามความเป็นจริงนะคะหลวงพ่ออย่างนั้นแหละดีละเวลามองเห็นไปเนี่ยมองเห็นภายนอกก็จริงแต่ว่าไม่เห็นภายนอกเห็นแต่ภายในลูกตาของเราได้ดีมากเลยตรงนั้นดีละพอวางเห็นในลูกตาตัวเองแค่นี้ก็มันมีลมหายใจเข้ามาแทรกนะคะหลวงพ่อว่าเอาลมหายใจเนี่ยยึดไปก่อนเพราะว่ากายไม่มีอะไรเลยพอมาเห็นดวงตาลมก็จะขึ้นมาว่าอันนี้สมองนะแต่พอเห็นว่าเป็นสมองพอตาภายนอกไปกระทบกับสิ่งอื่นอย่างที่แบบว่าทำให้เราแบบเหมือนมารนะคะหลวงพ่อมาให้เราเขวไปแต่พอละลมหายใจมาก็มาช่วยว่าตรงนี้ปอดนะตรงนี้หัวใจนะตรงนี้ตับนะก็ไปได้ต่อพอไปได้ต่อตัวก็จะเริ่มช้าเอ้าชานจะมาอีกก็เริ่มถอยหย่อนลงมาอีกก็หยุดพอหยุดแล้วเหมือนมารเขารู้นะคะหลวงพ่อก็จะมีเรื่องแบบอย่างที่แบบอย่างมีคนโทรศัพท์มาแบบว่าทั้งที่เขาไม่มีคนรู้จักอย่างเงี้ยโทรมาผิดบ้างอะไรเงี้ยเราก็หยุดการพิจารณาไปพักนึงพอมันจะได้ต่อเงี้ยเขาคิดอะไรล่วงหน้าไม่ได้เลยค่ะหลวงพ่อแบบคือจะต้องเห็นตอนนั้นณขณะนั้นคิดได้แค่นั้นน่ะค่ะหลวงพ่อเขาเลือกรู้ว่าละจิตเนี่ยมันจะรู้ได้ถ้าฌานมาจะรู้หมดเลยแต่ว่าถอยหน่อยไม่อยากให้อยู่ตรงนั้นใช่ค่ะแล้วพอเราเห็นแบบเนี้ยรู้สึกว่าเราจะเห็นในเวลาปฏิบัติเนี่ยคือพอทำได้มากๆเนี่ยสิ่งที่มาแทรกมากระทบกับลูกตาเนี่ยมันจะเห็นว่าลมที่นายึดอยู่เนี่ยที่ว่าตรงนี้นะที่เข้ามาในกายเนี่ยออกตรงนี้เป็นต่อนะแต่มันใช้ลมช่วยเนี่ยค่ะหลวงพ่อผิดไหมคะ เธอลมนี่นะ ถ้าเราเข้าใจเนี่ยช่วยได้ดีถ้าเราไม่เข้าใจนะมันจะนำฌานมาเยอะกว่าเดิมนะมันจะเป็นปฏิปักษ์เหมือนกันลมเนี่ยช่วยแค่ว่านี่ตานะนี่เสียงที่มากระทบนี่วิญญาณจะออกแล้วนะอ๋อนี่ทางหูมีแต่เห็นด้วยนะคะเห็นหูเห็นตาแล้วก็ถ้าเกิดมันมีโทสะขึ้นมาก็จะเห็นว่าหัวใจเนี่ยมันเต้นแล้วก็มันเป็นอ๋อโทสะมันมาก็อารมณ์นี่เองแล้วเวลาพอทำไปแค่เห็นที่ว่าตัวเองเนี่ยมันเป็นหุ่นยนต์ใช่ไหมคะหลวงพ่อบอกว่าตอนนั้นว่าทำแค่พอให้เป็นหุ่นยนต์ทีนี้พอมันไปเห็นมันเป็นหุ่นยนต์เนี่ยมันจะเห็นคนอื่นก็มันปรุงแต่งไม่ได้นะคะหลวงพ่อถูกต้องอย่างนั้นแหละถ้าเราเห็นตัวอยู่ ความปรุงแต่งว่าจะปรุงแต่งไม่ได้เลยมันก็จะนั่นแหละคือเครื่องอยู่ของเราดีละตรงนั้นนั้นดูอย่างนั้นน่ะดีปรุงแต่งไม่ได้น่ะดีนะปรุงแต่งไม่ได้เลยก็เห็นเขาก็แค่สภาพที่เห็นนั่นเองไม่สามารถบอกว่าไม่สามารถบอกว่าเป็นสีเป็น
ขาทำอะไรอยู่ก็ขยับไปตามก็มาบอกว่าเหมือนแบบว่าอ๋อนี่เหรอเห็นกายเป็นลูกกับนามก็มีแค่นี้เองเหรอแล้วมันก็จะต่อไปด้วยว่ามันตายเวทนาก็อ๋อมันเป็นเวทนาทางจิตแล้วก็เห็นภาพไปด้วยนะคะหลวงพ่อต้องอย่างนั้นต้องเห็นภาพเราตลอดภาพเราต้องโชว์ตลอดเลยภาพเราต้องมีตลอดนะอย่างนั้นน่ะดีมันอย่างอื่นเห็นเป็นรองไปเราผู้ภาพเราต้องเป็นหลักไว้นะต้องภาพเราต้องเป็นหลักอยู่เสมออย่างอื่นเป็นรองหมดให้อยู่เขาเรียกหางตามองไปหางหูหางตาเห็นรู้แต่ว่าตัวหลักของเรื่องเราเห็นตัวเองเป็นหลักอยู่เนี่ยอย่างนั้นได้แล้วศีลนี่มันก็จะมาของมันเองเลยนะคะหลวงพ่อแบบที่เคยแบบว่าอาจจะมีผิดอะไรก็ไม่มันไม่กล้าที่จะทำสิ่งที่เป็นผิดศีลได้อีกค่ะหลวงพ่อคือมาเองหมดอ่ะเพราะว่าเราเห็นตรงนี้เนี่ยศีลเราก็จะดีหมดเลยละอายใจต่อที่เราทำชั่วแล้วก็กลัวต่อการทำบาปนะเป็นหมดก็เดินถูกทางใช่ไหมคะหลวงพ่อถูกทางแล้วถูกทางแล้วทำอย่างนี้รักษาความเห็นกายไว้อย่าให้หายก็แล้วกันเวลาฌานก็จะเกิดขึ้นมาก็ถอยหน่อยเพราะคันฌานขึ้นมาเนี่ยตัวเราจะหายไม่ค่อยดีเลยนะถอยหน่อยถอยเรื่อยๆมันถอยตั้งเยอะนะถอยจากเลข5มาเลข4เลข4มาเลข3เลข3เลข2เลข1มาถึงเลข0ล่างนั่นเองมันเป็นลักษณะนั้นนะสติปัฏฐานก็จะถอยอย่างนั้นเจริญลงไม่ใช่เจริญขึ้นมันเป็นฐานนะเขาเรียกว่าฐานเข็มเนี่ยต้องตอกลงแต่อาคารจะสร้างขึ้นแบบนั้นแต่มาค้ำกันมันเป็นฐานของสมาธิไงตรงนี้เขาเรียกว่าสติปัฏฐานต้องถอยอย่างเดียวก็คงจะวางแล้วมั้งเนาะวางไปละก็มีคำถามคำถามจากทางบ้านของหลวงพ่อจากนครปฐมครับโยมหมูผมเคยกำหนดสติที่หน้าผากจะมีอาการปวดหัว จึงย้ายมากำหนดที่หน้าอกกำหนดลึกๆให้เห็นอัฐิจะมีอาการปวดร้าวที่หน้าอกครับจะทำอย่างไรต่อดีครับหรือว่าผมทำผิดหรือเปล่าครับคือโยมทำผิดนะโยมจ้องโยมเพ่งโยมจ้องโยมเพ่งจิตมันมีกำลังจิตมันมีพลังจิตของเรามีกำลังนะไว้ตรงไหนเนี่ยมันจะไปขัดขวางต่ออวัยวะส่วนนั้นทำงานก็อึดอัดจุกทันทีเลยฉะนั้นเขาพิจารณาตัวเนี่ยเขาไม่ได้เพ่งแบบนั้นเขาใช้อุบายไม่แรงแต่ก็ไม่เบาเกินไปแต่ก็ไม่แรงเกินไปให้มีอุบายเลี้ยงและพาจิตคิดไปนี่ไม่ได้คิดเลยในจ้องเลยจ้องเหมือนแมวจ้องหนูเลยจ้องเขม็งเลยปวดแน่นอนเราทำผิดไปหน่อยนั่นเป็นการเพ่งแต่การเห็นตากายเนี่ยเขาไม่เพ่งเขาพิจารณาพิจารณาหมายถึงค่อยคุยมันไปคุยมันไปอบรมมันไปอย่างเงี้ยว่าเราตายวันหนึ่งเป็นไงสองวันเป็นไงเน่าขึ้นอืดขึ้นพองตัวเราขึ้นลาแล้วนะเป็นหนอนเป็นตัวเขาจะเป็นลักษณะช่วยคุยมันไม่ใช่เพ่งอย่างนี้ไม่ใช่เพ่งมันเป็นการพิจารณาเราทำผิดไปหน่อยเนาะยังไงก็แก้ไขยังไงก็รายงานผลมาก็แล้วกันคำถามต่อไปจากสุรินทร์ครับหลวงพ่อจากโยมสุริยะผมฟังเทปที่หลวงพ่อเทศทั้งวันทั้งคืนทำเช่นนี้วนๆซ้ำๆไปเรียกว่าอย่างนี้เรียกว่าส่งจิตออกนอกไหมครับคือส่งจิตออกนอกจะว่าส่งจิตออกนอกเนี่ยก็คือเราฟังไปแต่กึ่งหนึ่งเราอยู่ในตัวเราเนี่ยมันเป็นการน้อมนำอยู่แล้วไม่ถือว่าออกนอกทีเดียวหรือก็ไม่ถึงว่าเข้าในทีเดียวมันเป็นการฟังที่เราก็เรียกว่าร่วมการมีแนวร่วมมีอะไรที่ร่วมทำให้เราเอาเป็นว่าถ้าเราปฏิบัติได้ดีด้วยการฟังนั้นเราถือว่านั่นแหละคือดีนะมันมีช่วงนี้เรายังไงคนฝึกใหม่มันก็มีนอกมีในอยู่แล้วเราจะไม่ให้นอกเลยไม่ได้แต่มันก็ต้องมีว่าฟังแล้วจิตเราตั้งอยู่ไหนเช่นว่าเราฟังไปจิตเราอยู่ที่ผมแต่ก็ฟังไปเล็บฟันหนังฟังไปด้วยฟังไปด้วยกึ่งหนึ่งเนี่ยฟังกึ่งหนึ่งนี่อยู่ในตัวเราดำเนินไปได้มันก็ดีอยู่แล้วอยู่ในนะแต่ส่วนหนึ่งใช้ปลายประสาทฟังแต่หลักใหญ่อยู่ที่ตัวเราเขาเรียกว่าใช้หางหูหางตาฟังแต่หลักใหญ่ๆอยู่ในตัวเราผมคนเล็บฝันหนังใช้ได้การฟังธรรมเนี่ยเขาไม่ปล่อยจิตทั้งหมดนะเขาแค่เอาแว่วเข้าหูนิดหนึ่งแล้วก็ให้รู้จักว่าทำอย่างไรแล้วตัวจิตจริงๆเนี่ยดูในผมขนเล็บฝันหนังดูในตัวอาการ32ถือว่าได้หมดเลยได้ถือว่าอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่จิตออกนอกหรอกนะเพียงแต่ถ้าเห็นกายอยู่ถือว่าจิตไม่ออกนอกถ้ากายหายถือว่าออกแล้วถึงแม้เราจะฟังหรือไม่ฟังนั่นคือตัดสินว่า
ถ้ากายเราหายเราออกแล้วถ้ากายเราอยู่ยังไม่ออกถึงแม้เราจะได้ยินอยู่ก็ไม่ออกถือว่าไม่ออกนะเอาตามนี้เนาะครับจากชลบุรีครับหลวงพ่อคำถามถัดมาวิปัสสนาธุระคืออะไรครับคือเขาแบ่งฝ่ายของการศึกษาพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าว่าฝ่ายไหนฝ่ายไหนวิปัสสนาธุระก็ฝ่ายเรื่องของการปฏิบัติธรรมกรรมฐานคันธธุระคือการฝ่ายเรื่องเล่าเรียนศึกษาปริยัติอย่างเงี้ยปริยัติเนี่ยเขาเรียกว่าศึกษาคำสอนศึกษาท่องบทตำราหรือว่าศึกษาในหลักธรรมต่างๆเรียนหนังสือหรือว่าดูพระไตรปิฎกหรือศึกษาในพระธรรมคำสอนพระเจ้าเรียนอย่างนั้นเขาเรียกปริยัติเขาเรียกว่าคันธธุระนะแล้วก็เอาสิ่งที่เรียนมาทำเป็นวิปัสสนาธุระนะอันนี้เขาเรียกว่าธุระสองอย่างที่เขาแบ่งฝ่ายกันว่าคันธธุระกับวิปัสสนาธุระนะก็เป็นลักษณะนี้ก็ เวลาก็เหลือประมาณ10นาทีก็คงจะต่อยอดที่พูดค้างไว้เมื่อกี้นะก็พูดถึงว่าการปฏิบัติของคนเราแท้ๆเนี่ยเราก็เห็นว่าทำอยู่2อย่างก็คือว่าถ้าคนนี้ไหนที่ผ่านสมาธิมาทำสมาธิฌานได้เนี่ยเราก็ตอนอยู่ในสมาธิก็ให้นิ่งไปไม่เป็นไรว่าเราฝึกมาอย่างนั้นตอนที่จิตออกมาจากสมาธิเนี่ยเราไม่ให้ปล่อยจิตออกไปข้างนอกถ้าออกข้างนอกเราก็วุ่นวายกับอารมณ์และกิเลสต่างๆก็จะมีเหมือนเดิมเราเอาจิตมาพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังของเราเพื่อจะเดินไปสู่วิปัสสนาธุระหรือวิปัสสนานะให้เป็นรูปธรรมให้เห็นแจ้งตัวเราก็จะเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้และสมาธิของเราเนี่ยที่ทำนั้นก็ออกมาก็เกื้อหนุนได้เหมือนกันอ๋อก็มีสายเข้ามาอีกอ๋อสายเข้าจากสมุทรสงครามครับหลวงพ่อเจริญพรจ้าโยมเจริญสุขสวัสดีค่ะหลวงพ่อเจริญพรเจริญพรหลวงพ่อขาหนูเคยบวชชีนะคะเคยบวชชีแก้บนทีนี้ว่าเราอ่ะไปเสียสติซะก่อนหมายความว่ามันเกิดสติวิปริตวิปลาสอ่ะแต่ว่าก่อนที่จะหนูจะสติวิปริตวิปลาสหนูก็ถามแม่ชีองค์ว่าถ้าเราบวชต่อถ้าเราฝึกไปเนี่ยเราจะเป็นยังไงเขาก็บอกว่าถ้าเราฝึกไปอ่ะดวงเราจะมีสปาไม่นั่นแหละว่าอยู่พุทธตรงนะคะพูดแบบว่าไม่ต้องไปค่ะแบบว่ามีสปาตกต่ำลงแย่ลงแย่ลงเจอที่เราจะไม่มีทางที่ได้ดีขึ้นมาอีกเลยอะค่ะแต่ทีนี้ว่าหนูก็กลับมาอยู่วัดกะว่าจะอยู่ต่อพอนอนไปได้คืนนึงหนูก็สติวิปริตวิปลาสตอนไหนเขาไปส่งโรงพยาบาลหนูก็เหมือนคนบ้าค่ะทีนี้หนูก็ต้องฝึกออกมาแล้วชะตาชีวิตหนูจะเป็นเหมือนอย่างที่แม่ชีเขาบอกไหมคะ คือเขาก็มองลักษณะว่าเราอยู่เพศต่ำก็ต้องต่ำอยู่เพศสูงก็ต้องสูงเขาอาจจะมองอย่างนั้นแต่จะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอยู่ที่ตัวเราเป็นตัวแปรทีหนึ่งถ้าเกิดว่าเราอยู่ข้างนอกเนี่ยเราทำไม่ให้ตกต่ำมันก็จะไม่ตกต่ำจะทำให้สูงก็ได้อย่างเงี้ยมันอยู่ที่ตัวแปรแต่เขาอ่านอาจจะเป็นลักษณะว่าการที่เราศึกษาลาเพศเนี่ยไม่ว่าพระไม่ว่าโยมเนี่ยลานักบวชไปเนี่ยหมายถึงว่าไปสู่เพศที่ต่ำอยู่แล้วจะเป็นไม่เป็นอยู่ที่เราตัวแปรอีกทีหนึ่งเราไม่ให้เป็นก็ได้ก็เราก็ต้องมีศีลมีธรรมต่อไปอย่างเงี้ยแต่ถ้าให้เป็นก็จะเป็นได้เหมือนกันมันก็เป็นลักษณะอาจแม่ชีอาจจะมองถึงลักษณะนั้นมากกว่านะเราก็ต้องอยู่ที่เราเป็นตัวแปรไม่ใช่ว่าใครจะมากำหนดชะตาชีวิตเราเสมอไปเราต้องเป็นตัวของตัวที่จะต้องหาทางไปด้วยความคือด้วยเจตนาของเราดีกว่าเจตนาดีเราก็ดีได้เจตนาร้ายก็ร้ายได้เหมือนกันนะเราอยู่ตรงนี้มันต้องเป็นสิทธิของส่วนตัวเราที่จะต้องเดินเลือกทางเดินด้วยตัวเองดีกว่าเขาก็ทำนายไปตามอาการนะเราจะปล่อยให้เป็นตามเรื่องตามราวมันก็ไม่ได้อะไรนะเอาตอบแค่นี้เนาะคงจะวางไปแล้วล่ะก็ขอตอบเมื่อกี้นิดหนึ่งนะเวลาเราใกล้จะหมดบางคนอาจจะอยากรู้ว่าวิธีของคนเราทำทั้งหมดเนี่ยมี2 อย่างเขาเรียกว่าสมาธินำหน้าแล้วก็ตามด้วยปัญญาตามหลังก็คือทำสมาธิไปก่อนเราออกมาก็อย่าให้ปล่อยจิตปล่อยข้างนอกเราจะไม่เจริญในธรรมเลยถ้าข้างนอกนะธรรมะอยู่ในตัวเราเท่านั้นก็มาพิจารณาหัวเท้านี่ให้เห็นแจ้งแล้วก็เหนื่อยก็เข้าไปพักในสมาธิออกมาก็พิจารณาต่อแต่ว่าต้องมีข้อแม้ว่าเราพิจารณาเนี่ย3 หรือ 4 ส่วนเข้าสมาธิแค่ส่วนเดียวพอไม่งั้นติดสมาธิเพราะยิ่งพิจารณามากๆสมาธิฌานมันจะเยอะขึ้นเนี่ยเราจะไปหลงสมาธิมากแล้วเราจะไปไม่รอดปัญญาของเราจะไม่เฟื่องฟู
การหลุดพ้นเราจะไม่เกิดนะถ้าเราทำ 3-4 ส่วนแล้วทำสมาธิส่วนหนึ่งเนี่ยจะดีมากเราจะไปได้อันนี้สำหรับคนที่ฝ่ายทำสมาธินำหน้านะแล้วก็การพิจารณาตัวเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าปัญญาตามหลังก็จะไปได้เหมือนกันก็อาศัยสมาธิเราทำนะก็ไม่เสียหายเอาเราหาเงินหมื่นเงินล้านมานะใช้เงินร้อยก็ไม่เป็นไรก็ทำไปก็ถือว่าเข้าหลักของการปฏิบัติส่วนอีกคนประเภทหนึ่งเนี่ยไม่ได้เขาเรียกว่าไม่มีสมาธิอย่างเขาก็เอาจิตมาพิจารณาร่างกายเลยเดี๋ยวก็สมาธิก็จะก่อตัวขึ้นเองทีแรกจิตก็เรามาอยู่ในตัวปุ๊บเนี่ยทีแรกเราไม่มีเลยสมาธิแต่เมื่อจิตเราแตะสัมผัสอวัยวะน้อยใหญ่ของเราที่ไหนก็แล้วแต่มันจะกึมขึ้นมาทันทีเลยกลายเป็นว่าเราไม่มีก็จะมีขึ้นมาก็เท่ากับเรามีเงินร้อยละทีแรกเราไม่มีเงินร้อยเลยเนี่ยการพิจารณาตัวเนี่ยเอาจิตเรามาแตะผมคนเล็บผนังนึกตัวเองเนี่ยเป็นอสุภะก็ได้เป็นเน่าเป็นเปื่อยก็ได้มันจะกึมขึ้นมาทันทีเลยเท่ากับว่าเรามีเงินร้อยทันทีเลยก็เท่ากับคนที่มีเงินล้านที่มาใช้เงินร้อยนั้นเท่าเดียวกันเป็นทางเส้นเดียวกันแต่ทีนี้คนเหล่านี้ไม่มีฌานแต่จะเกิดฌานในอนาคตถ้าทำไปประมาณปีหรือ2ปีฌานจะเยอะมากอย่างโยมที่มาจากสมุทรปราการเมื่อกี้หรือสมุทรสาครเมื่อกี้นะที่เราว่าฌานมากนั่นก็เหมือนกันและหลายคนเนี่ยฌานจะเกิดมาเองเราจะเห็นว่าคนนี้ไม่เคยมีฌานมาก่อนแต่มาพิจารณากายเนี่ยกับฌานมากจนเป็นฌานนี่เป็นอุปสรรคทำไมจะไม่มีฌานกับเขามีอยู่แล้วเท่ากับว่าคนแรกมีฌานก่อนมาพิจารณาร่างกายก็มีญาณแต่คนที่หลังเนี่ยมีญาณก่อนแล้วก็มีฌานขึ้นมาอีกทีหนึ่งเท่ากับคนทั้งสองนี่มีคุณค่าเท่าเทียมกันแต่คนประเภทสองเนี่ยไหนๆเมื่อเราเดินด้วยปัญญามาแล้วก่อนหน้าเวลาฌานเกิดเนี่ยเราให้ถอยก่อนทำไมตมาสอนให้ถอยทำไมไม่เหมือนคนแรกว่าถ้าเหนื่อยให้เข้าฌานไปกับคนนั้นสรรเสริญแต่คำนี้กับผมกับคนนี้เนี่ยไม่สรรเสริญให้เข้ามันมีเขาเรียกว่ามีเหตุผลอะไรเรามีเหตุผลตรงที่ว่าความถนัดของคนจริตนิสัยของคนคนไหนที่เคยเข้าฌานทำฌานมาก่อนให้เข้าไปไม่เป็นไรเขาฝึกมาอย่างนั้นก็ให้เขาสอนไปอย่างนั้นไปแต่คนอย่างนี้เนี่ยคนที่ใช้ปัญญานำหน้าเนี่ยสมาธิฌานตามหลังเนี่ยฌานไม่ได้ทำแต่มาเองมามากๆแล้วเนี่ยแต่มาก็แนะนำว่าอย่าเข้านะให้ถอยนะให้ถอยนะหลายคนฟังรายการแล้วงงทำไมคนนั้นให้เข้าแต่คราวนี้ทำไมให้ถอยเพราะว่าเราสอนตามจริตนิสัยว่าคนประเภทนี้เนี่ยเขาใช้ปัญญานำหน้าการที่เขามีฌานขึ้นมาทีหลังเนี่ยมันเป็นเพราะธรรมชาติทำให้เกิดมีขึ้นมาเองเราจึงจำเป็นต้องสอนอีกแบบหนึ่งทำให้เกิดการสอนเนี่ยเหมือนกับว่าขัดแย้งกันอีกทีหนึ่งก็บอกว่าดีอีกนึงก็บอกไม่ดีอีกนึงเขาบอกให้เข้าอีกนี้ก็บอกให้ถอยทีนี้เรามาคุยกันรายการนี้ว่าเพื่อให้แยกว่าอ๋อคนทั้งสองเนี่ยเราตอบตามจริตตามอุปนิสัยเพราะคนเหล่านี้เนี่ยอัธยาศัยต่างกันทีนี้คนที่ถามบอกว่าทำพิจารณาไปเลยแล้วได้อุปจารสมาธิขึ้นไปแล้วก็เห็นตัวเองเนี่ยจะเป็นอุปจารันดีแล้วก็ดำเนินไปแล้วระหว่างนั้นเนี่ยปีหรือ2ปีเนี่ยขึ้นไปฌานก็จะเกิดเยอะเนี่ยทำไมตมาบอกให้ถอยเพราะคนนี้เขาถนัดอย่างนี้การที่เราให้ถอยเพราะว่าถ้าฌานมาแล้วตัวเราจะหายและถ้าเกิดว่าเราเข้าไปในฌานมากๆเนี่ยคนหลายคนเนี่ยปัญญาไม่มากพอก็จะนิ่งในฌานมากๆเมื่อนิ่งฌานประยะหนึ่งเนี่ยฌานนั้นจะเสื่อมเพราะมันเป็นฌานโลกีย์อยู่ตอนนี้เพราะกิเลสเราเนี่ยมันยังไม่ตายมันลดไปแค่นิดเดียวเองมันอีกเยอะเมื่อกิเลสเราเนี่ยยังไม่ตายไม่มันยังมีมากเนี่ยทำให้ฌานของเราเนี่ยอยู่ได้ไม่นานก็เสื่อมถ้าเราเข้าไปมากๆบ่อยๆนะถ้าจิตว่างๆบ่อยๆไปอยู่ความว่างบ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวจะเสื่อมแล้วเนี่ยฌานก็จะหายญาณก็จะหายเท่ากับว่าเราไปนับหนึ่งใหม่เข้าไปแล้วจะพังทุกหลายเราขอแนะนำว่าถ้าเราอยากได้ฌานนะเราไปทำข้างบนก่อนเราไปทำข้างบนโน้นไม่อยากให้ทำตรงนี้เพราะตรงนี้เป็นฌานโลกีไม่อยากให้แวะที่ไม่อยากให้แวะเนี่ยมันเป็นฌานโลกีที่เราไม่ต้องเอาเราไปเอาฌานโลกุตระข้างบนโน้นอันนี้แหละจึงเป็นเหตุผลว่าถ้าฌานเข้ามานะตัวเราจะเริ่มหายเลยเริ่มขาวเลยขาวแล้วจะว่างเลยหรือตัวเราจะกวงนั่นดีเลยกวงโล่งไม่มีอะไรไส้พุงไม่มีเลยแล้วในสุดตัวเราจะหายการที่ทำให้ตัวเราหายนั่นคืออันตรายที่สุด
แล้วอันตรายที่สุดเราขอให้เห็นตัวเองแจ้งไปถึงพระอนาคามีก่อนแล้วค่อยว่ากันใหม่แล้วไปเอาฌานข้างบนถ้าอยากได้ถ้าไม่เอาก็ได้อยู่แล้วก็บรรลุธรรมอยู่ดีดังนั้นฌานเนี่ยไม่ใช่ของนิพพานเป็นของเสริมเท่านั้นเองขอตอบแค่นี้เนาะก็มีคำถามสุดท้ายเนาะครับคำถามเวลาเราใกล้จะหมดแล้วปราจีนบุรีครับหลวงพ่อถามว่าโยมปฏิบัติโดยไม่มีครูบาอาจารย์จนได้คณิกะสมาธิแล้วมาพิจารณากายมีอาการภายในเห็นกายนอกมันคืออะไรเจ้าคะแล้วแบบนี้โยมทำถูกไหมเจ้าคะเห็นกายภายในเห็นกายในก็ภายนอกเลยกายนอกครับกายธาตุกายนี่เป็นสองร่างเนี่ยไม่ดีโยมเราต้องร่างเดียวคือร่างเจนแท้ของเราถ้าภายนอกของเราเนี่ยหมายถึงผมขนเล็บฟันหนังนี่นอกมังสังเนื้อนาหารูเอ็นอัฐิกระดูกนี่คือในเป็นถึงอาการ32ถ้านอกก็คือผิวหนังเราในก็คือในหนังอีกทีหนึ่งนะผมก็ตั้งบนหนังเล็บก็ตั้งบนหนังฟันก็เหมือนก็เดียวหนังก็ยังเห็นอยู่ผมขนเล็บฟันเนี่ยตั้งอยู่บนหนังพื้นเดียวฉะนั้นเขาเรียกว่านอกในก็คือในตัวเราฉะนั้นเราต้องเอาร่างเดียวเท่านั้นไม่เอาสองร่างไม่ใช่ว่าเราร่างนี้ร่างหนึ่งแล้วก็ไปเห็นตัวเองร่างข้างนอกอีกร่างหนึ่งซึ่งเป็นเราเหมือนเราส่องกระจกอย่างนั้นไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้ถือว่าจิตเราออกนอกถือว่าไม่เข้าสู่การหลักปฏิบัติที่แท้จริงเอาร่างเดียวนี้เท่านั้นถ้าอย่างนั้นก็ไปได้คณิกะก็ไปได้โยมไปได้หมดเดี๋ยวมันจะเป็นอุปจารขึ้นมาเองนะเป็นอัปปนาขึ้นมาเองทีหลังขอตอบแค่นี้เนาะเวลาเราก็หมดพอดีนะครับก็สำหรับในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรืออยากจะแนะนำรายการก็เขียนจดหมายเข้ามาได้ที่วัดสังฆทานรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ช่วงสุดท้ายนี้ของรายการธรรมะสว่างใจก็ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนสายที่โทรเข้ามาในวันนี้ครับสุดท้ายนี้ก็ขอนิมนต์หลวงพ่อครับให้ญาติโยมให้พรกับญาติโยมสักหน่อยครับขอทุกคนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเธอโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะ